بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعدAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอความสันติความเมตตาความจำเริญความโปรดปรานจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกๆท่านนะครับรู้สึกเป็นเกียรตินะครับวันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมพูดคุยในสถานที่แห่งนี้อีกครั้งหนึ่งที่โรงรสนี่นะครับก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่ส่วนหนึ่งก็ทำหน้าที่ในการ เรียกว่าเป็นทั้งร้านอาหารนะครับแล้วก็ทำหน้าที่ในการเผยแพร่ศาสนาไปด้วยในคราเดียวนะครับก็ถือเป็นการใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าแล้วก็อยากจะให้กำลังใจนะครับที่ผู้ที่ยังมีกำลังใจที่ทำอยู่นะว่าเราทุกคนต้องมีความรู้สึกนะครับในเรื่องของความรับผิดชอบในการทำงานศาสนาผมเองในฐานะคนเรียนก็ต้องรู้สึกตรงนี้มากกว่าคนอื่นคนที่เป็นคนฟังนะครับก็จะต้องพยายามที่จะจัดให้เกิดการเรียนรู้เพราะว่าการเรียนรู้มันก็จะนำพาซึ่งฮีดายะห์หรือว่าซึ่งแนวทางที่ถูกต้องให้กับเรายิ่งเราเรียนรู้มากเท่าไหร่นะครับการปฏิบัติอามัณอิบาดะห์ของเราก็จะถูกต้องแล้วก็ครบถ้วนยิ่งขึ้นดังคำพูดของท่านนบีที่ท่านนบีบอกว่าสัตดีดูวะกอริบูคำว่าสัตดีดูแปลว่าท่านทั้งหลายนั้นต้องทำให้ใกล้เคียงใกล้ชิดจริงๆเราใช้คำนี้เนี่ยนะครับเราอาจจะได้ยินในตอนที่ท่านนบีจัดแถวนะครับท่านนบีนั้นใช้คำว่าสัตดีดูท่านทั้งหลายนั้นจัดแถวให้ชิดก็คือทำให้ชิดใกล้ชิดกับสุนนะของท่านนบีวกอริบูกอริบูก็แปลว่าทำให้ใกล้เคียงไม่ได้หมายคำให้เพียงให้แค่เหมือนจะเหมือนนะนะก็คือทำให้ใกล้เคียงกับสุนนะของท่านนบีให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นี่คือภารกิจของเราทุกๆคนนะครับไม่ใช่ภารกิจของผมเพียงเท่านั้นเป็นภารกิจของท่านด้วยเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้นะครับก็ถือโอกาสดีนะครับในการเรียนรู้เรื่องศาสนาในการอดทนแล้วก็มีความพยายามแล้วก็มีจิตใจที่มุ่งมั่นนะฮะแล้วก็ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่จะเกิดขึ้นเพราะแน่นอนนะครับการทำงานศาสนาเนี่ยจะเป็นสิ่งที่จะเราจะถูกทดสอบตลอดเวลายิ่งถ้าเราจะทำงานเข้าใกล้จุดโฟกัสเมื่อไหร่แล้วนะครับอัลลอฮ์ก็จะทดสอบแรงมาเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องมีความหนักแน่นแล้วก็รู้สึกให้เรานั้นได้มีกำลังใจที่จะยืนหยัดนะครับและก็เสียสละในการทำงานอิสลามไปพร้อมๆกันทั้งคนพูดทั้งคนฟังทั้งคนนำไปสู่การปฏิบัติซอฮาบะห์ของท่านนบีเนี่ยนะครับเขาไม่ได้รับอัลกุรอานมาทีเดียว30ยุซแล้วเขาก็มีความศรัทธามีความเชื่อมั่นแบบนั้นไปเลยไม่ได้หมายความว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงรวดเดียวตั้งแต่อะลิฟลามีมที่บุคอรีอ่านเมื่อสักครู่นะอะลิฟลามีมจนกระทั่งถึงซูเราะห์อันนาสซีนตัวสุดท้ายที่เราอ่านเนี่ยวันนาสเนี่ยในซูเราะห์อันนาสเนี่ยครบ30ยุซแล้วก็นำมาศรัทธานำมาเชื่อกันไม่ใช่นะครับลงมาทีละช่วงทีละตอนทีละเหตุการณ์ทีละอายะทีละซูเราะห์บางซูเราะห์ก็ไม่ครบลงมาช่วงกลางบางทีลงมาช่วงต้นบางทีลงมาช่วงปลายบางทีลงมา1อายะบางทีลงมา5อายะบางทีลงมาแค่10อายะแต่มันทำให้แต่ละ10อายะหรือ5อายะนี่นะครับมันไปตกอยู่ในจิตใจของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์แล้วก็พร้อมจะเสียสละได้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประกาศบอกว่าอพยพไม่ได้หมายความว่าศาสนาอิสลามขี้คลาดนะครับตั้งแต่ในยุคแรกๆเราอาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมตอนแรกๆเนี่ยการอพยพเนี่ยที่เรารู้จักกันที่เป็นฮิจรียะห์ในปัจจุบันนี้เหมือนกับที่คุณพิธีกรได้เกริ่นนำเมื่อสักครู่นะครับว่าคำว่าฮิจรียะห์หรือการฮิจเราะห์ศักราชเนี่ยเป็นการ
นำมาใช้ของท่านอุมัรอิบนุคอตตอบในปีฮิจเราะห์ศักราชที่ท่านนบีเสียชีวิตกว่า10กว่าปีแล้วนะครับเพราะตะก่อนนู้นก็จะใช้เป็นแค่เดือนเดือนรอมฎอนเดือนชะอ์บานเดือนชะวานเดือนซุลกอดะห์เดือนดุลฮิจญะห์ก็หมุนกันไปอย่างนี้แหละครับหมุนกันไป12เดือนนี่แหละแต่ว่าไม่มีปีไม่ได้เรียกปีก็จะเรียกว่าเดือนชะอ์บานเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นเหมือนกับที่ท่านนบีเกิดช่วงเวลาเขาใช้คาดคะเนเอาเท่านั้นเองเขาบอกท่านนบีเกิดเมื่อไหร่ท่านนบีเกิดวันที่12เดือนรอบีอุลอาวัลเดือนรอบีอุลอาวัลปีล่ะปีที่เท่าไหร่ไม่มีปีนะครับปีช้างก็คือปีที่อับรอฮะนะครับที่เป็นกษัตริย์ของยะมันเนี่ยยกกองทัพมาแล้วก็จะทำลายกะบะนะครับที่อยู่ในซูเราะห์ที่เราเรียกว่าซูเราะห์อัลฟีลซูเราะห์กองทัพช้างนะครับไม่มีปีนะครับไม่รู้ว่าจะเอาอันไหนมาก็จะใช้เหตุการณ์เหมือนกับบ้านเรานะครับเวลาช่วงแรกๆนะคนเขาเรียกว่าคนอายุมากๆเนี่ยไปถามผมไม่ถามเนี่ยผมเกิดปีไหนเนี่ยไอ้หนุ่มจำไม่ได้ว่าเกิดพ.ศ.อะไรแต่ว่าปีแกที่เกิดมาน่ะปีน้ำท่วมอะน้ำท่วมใหญ่กรุงเทพอะมันก็จะมีไม่กี่ปีอะนะกี่ครั้งนะน้ำท่วมใหญ่กรุงเทพนี่ท่วมยันอนุสาวรีย์อ๋อผมเกิดปีนั้นอะปีนั้นแหละปีน้ำท่วมลักษณะมันประมาณเนี้ยก็คือเหมือนกับในยุคนั้นก็ไม่มีลักษณะปีมีแต่เดือนที่เขาใช้กันเป็นเดือนที่ใช้มาอย่างยาวนานมี12เดือนแต่ไม่มีจำนวนเขาเรียกว่าไม่มีชื่อปีจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ที่ท่านอุมัรได้มีรายงานนะครับมีคนคนหนึ่งไปยืมเงินแล้วก็บอกว่าจะใช้ในเดือนชะอ์บานนะครับก็ปรากฏว่าคนคนนั้นคนที่เป็นเจ้าหนี้นี่นะครับบอกว่าใช้ชะอ์บานคนเจ้าหนี้ก็บอกว่าพอถึงเวลาก็เลยมาทวงเงินคนที่เป็นลูกหนี้บอกว่าไม่ใช่ชะอ์บานตอนนี้เป็นชะอ์บานหน้านู้นอะไรประมาณนี้ก็เลยเกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทกันท่านอุมัรก็เลยปรึกษาเหล่าบรรดาซอฮาบะห์และคิดว่าควรจะแต่งตั้งหรือว่ากำหนดปีได้แล้วแล้วจะเอาอะไรเป็นชื่อเรียกดีจะเอาอะไรเป็นชื่อเรียกปีดีก็เลยลงมติเอกฉันท์ต้องกันทั้งหมดในเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ว่าใช้ฮิจเราะห์ศักราชนะครับหรือว่าบ้านเราก็ใช้พ.ศ.การฮิจเราะห์เนี่ยเหมือนกับที่ผมบอกว่าเป็นการวัดอีหม่านวัดศรัทธาก่อนหน้านู้นนะครับอิสลามเนี่ยเป็นลักษณะหนีอย่างเดียวหมายถึงว่าตอนที่กุเรชเนี่ยรุกคืบหรือว่าทำร้ายในขณะที่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยอยู่ในเมืองมักกะห์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกกับท่านนบีบอกให้หนีกันไปก่อนครั้งแรกอพยพไปฮาบะชะห์หรืออับิสซีเนียในปัจจุบันนี้เอธิโอเปียก็แล้วแต่ในตอนต้นของเขาเรียกว่าคาบสมุทรอยู่ในแอฟริกาเนี่ยนะครับในปัจจุบันเนี่ยไปประมาณ20กว่าคนแล้วรวมในนั้นก็มีลูกสาวท่านนบีรวมในนั้นก็มีอุสมานบินอัฟฟานมีอุมมุกันโซมที่อพยพไปแต่ท่านนบียังอยู่นะเพราะว่าอะไรทําไมนบีไม่ไปด้วยอ่ะเพราะอัลเลาะห์ไม่ได้ใช้ให้นบีไปครั้งที่2ก็อพยพไปอีกรอบนึงคราวนี้มีจํานวน70กว่าคนอพยพไปไหนครับไปลี้ภัยอยู่อบิสซิเนียหรือว่าเอธิโอเปียนะครับจนกระทั่งถึงการอพยพใหญ่ก็คือการฮิจเราะห์ศักราชก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้ให้เป็นฟัรดูทุกคนก็คือหมายถึงว่าให้ทุกคนนั้นถือเป็นฟัรดูต้องปฏิบัติไม่ว่าเขาจะมีมะนั้นยังไม่มีเรื่องไม่มีประเด็นเรื่องมะห์รอมไม่มะห์รอมนะเอ๊ะอพยพไปยังไงมะห์รอมไม่มีอุมมุสลามะอพยพไปก่อนพร้อมกับกลุ่มของมุสลิมไม่มีมะห์รอมเพราะว่าสามีถูกจับตัวไว้อันนั้นประเด็นเรื่องมะห์รอมไม่มะห์รอมนี่นะครับเป็นคนละประเด็นกันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่ออพยพเนี่ยเราบรรดาซอฮาบะห์ถามว่าที่ผมเกิดนำในตอนต้นว่าได้กุรอานมา30ยุสไหมไม่ได้ได้มาแค่ไหนครึ่งเล่มไหมยังไม่ถึงเลยรอมฎอนยังไม่บวชกันเลยยังไม่ได้มีวาญิบละหมาดแต่ยังไม่มีวาญิบบวชซะกาตมียังเลยฮัจญ์มียังเลยฟัรดูในอิสลามนี่ยังไม่ครบเหมือนกับพวกเราเลยนะมีอยู่เรื่องละหมาดอยู่เรื่องนึงมีละหมาดกิยามุลเลนอยู่อีกเรื่องนึงมีกุรอานเป็นบางส่วนเป็นบางอายะที่นบีบอกว่าอันนี้อยู่ในซูเราะห์บะเกาะเราะห์นะบันทึกกันไว้อยู่ในซูเราะห์อาลอิมรอนนะบันทึกกันไว้มีบางส่วนบางส่วนบางส่วนซอฮาบะห์ก็ท่องจํากันปฏิบัติกันแต่มันสร้างให้ซอฮาบะห์เหล่านั้นเนี่ยเสียสละกล้าที่จะทิ้งธุรกิจของตัวเองทั้งหมดในเมืองมักกะห์ทุกคนบอกเป็นคําเดียวนะครับกุเรชบอกว่าจะอพยพไปก็ไปได้แต่ขอไปแต่ตัวธุรกิจที่อยู่ที่นี่เก็บเอาไว้อยู่ที่นี่เก็บเอาไว้ไปไม่ได้จะไปยังไงก็จะไปยังไงแกไปเอาตัวไปอย่างเดียวไปกับอิสลามของแกน่ะ
แต่ซอฮาบะห์สามารถเสียสละได้ซอฮาบะห์สามารถที่จะยอมได้กับเรื่องลักษณะแบบนี้ท่านนบีจึงบอกในหะดีษที่ยิ่งใหญ่มากนะครับเป็นหะดีษที่มีความสำคัญและเป็นบทแรกๆของเหล่าบรรดาอิหม่ามทั้งหลายที่เรียบเรียงตำรับตำราเรื่องหะดีษเนี่ยทุกๆคนเนี่ยจะพูดหะดีษบทนี้เป็นหะดีษบทแรกและเป็นหะดีษที่เกี่ยวกับฮิจเราะห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนามันอามาลูบินนียาตงานทุกอย่างนั้นถูกระบุกำหนดไว้ด้วยเจตนาของตัวเองว่าอินนามาลิกุลลิมริอินมานะวะและทุกคนจะได้ตามเนียดของตัวเองแสดงว่าใครเนียดแบบไหนได้แบบนั้นนะและอัลลอฮ์ก็จะให้แบบนั้นด้วยเราเนียดแค่ดุนยาอัลลอฮ์ก็จะให้แค่ดุนยาเราเนียดอาคิเราะห์อัลลอฮ์ก็จะเก็บไว้ให้อาคิเราะห์ด้วยนี่เป็นการยืนยันของท่านนบีว่าลิกุลลิมริอินมานะวะทุกคนจะได้ตามเจตนาของตัวเองอยู่ที่เราเนียดแบบไหนนี่เป็นการยืนยันชัดเจนมากๆนะครับงานทุกอย่างไม่ได้รับผลตอบแทนถ้าไม่มีเจตนาคำแรกคำสองนบีบอกลีกุลลิมริอินมานะวาทุกคนจะได้ตามเจตนาของตัวเองฟะมังกานะฮิจเราะตุฮูอิลัลลอฮิวะเราะซูลิใครที่ฮิจเราะห์ใครที่อพยพไปพร้อมกับอัลลอฮ์และรอซูลฟะฮิจเราะตุฮูอิลัลลอฮิวะเราะซูลิเขาจะได้อัลลอฮ์และก็ได้รอซูลแม้ว่าเงินทองในดุนยาจะไม่ได้ก็ตามฟะมังกานะฮิจเราะตุฮูอิลัดดุนยายูซีบูฮาอาวิมราอะตินยังกิฮูฮาฟะฮิจเราะตุฮูอิลามาฮาจะรออิไลฮิและบุคคลใดก็แล้วแต่ที่ฮิจเราะห์เพื่อสิ่งอื่นเพื่อดุนยาหรือเพื่อไปตามผู้หญิงคนหนึ่งใครคนใดคนหนึ่งเพื่อนคนหนึ่งอพยพไปด้วยฟะฮิจเราะตุฮูอิลามาฮาจะรออิไลฮิการอพยพของเขาจะได้แบบนั้นก็คือได้ไปเจอผู้หญิงของเขาไปอยู่กับคนที่เขารักไปอยู่กับดุนยาของเขาไปเพื่อทำธุรกิจเอาในเมื่อเพื่อนของฉันทำธุรกิจอยู่มีผลประโยชน์ร่วมกันฉันขอไปด้วยแกอพยพไปแล้วใช่ไหมฉันไปด้วยไปกับแกด้วยแต่ไม่ได้ไปเพื่ออัลเลาะห์เพื่อรอซูลเขาจะได้แบบนั้นนี่เป็นหะดีษที่เป็นถือว่าเป็นหลักนะครับในคำว่าฮิจเราะห์ที่เราจะต้องเข้าใจเพื่อเป็นการปรับปรุงเจตนารมณ์เจตนาของเราให้ได้เป็นเขาเรียกว่านักวิชาการได้คุยคำว่าฟาฮิจรอตูฮูอิลามาฮาจรออิไลฮีนักท่านนบีไม่พูดถึงว่าได้อะไรเพราะว่าดุนยานี่มันเล็กน้อยมากแต่คนที่ได้อัลลอฮ์ได้รอซูลเนี่ยอัลลอฮ์ไม่บอกนะว่าได้อะไรนะเดี๋ยวไปเอารางวัลกับอัลลอฮ์ไปเอารางวัลกับรอซูลเองนี่มันยิ่งใหญ่ที่สุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากพี่น้องนะในการเปลี่ยนฮิจเราะห์ศักราชก็ข้ามมาสักนิดนึงเพื่อให้เป็นบทเรียนกับท่านว่าเราก็ต้องปรับปรุงนียะห์เจตนาของเราตลอดเวลาไม่มีใครนะครับที่สามารถที่จะครองเนียดได้ตลอดเวลาอย่างคนที่มีความบริสุทธิ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็แล้วแต่อบีฮุรอยเราะห์รายงานหะดีษบทนึงเนี่ยนะครับเป็นลม3รอบเป็นลมรอบแรกเนี่ยต้องเอาน้ําสาดรอบ2นี่เป็นเหมือนลักษณะเป็นคนเหมือนเขาเรียกว่าลมชักอะไรลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งเป็นหะดีษที่ยิ่งใหญ่มากเอาไว้ค่อยมีเวลาเนาะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้หัวข้อเรื่องในวันนี้เป็นหัวข้อเรื่องที่สำคัญมากอีกหัวข้อเรื่องนึงนอกจากเราจะเรียนถึงคนที่มีอีหม่านมีศรัทธาแล้วเนี่ยเราก็ต้องเรียนถึงคนที่ถูกอาซาบด้วยนี่คือหลักศาสนาอิสลามที่ศาสนาอิสลามไม่ได้สอนให้เราเพ้อเจ้อพร้อมเรียกว่าเพ้อที่จะไปสวรรค์แต่เราไม่เคยรู้เลยว่านรกเป็นอย่างไรอิสลามจึงสอนทุกอย่างเรียนไปด้วยกันคลอไปด้วยกันท่านนบีสอนสวรรค์ท่านนบีก็จะสอนว่านรกนะอย่างไรเป็นอย่างไรเหมือนดังเช่นหะดีษบทหนึ่งที่เราได้ยินได้ฟังบ่อยครั้งท่านฮัมดอละได้มาเปรยกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์กับอบูบักรกับอุมัรบอกว่าอยู่กับนบีสอนสวรรค์เหมือนเห็นสวรรค์อยู่ข้างหน้านบีสอนนรกเหมือนว่าเราเนี่ยชีวิตของเราจะไม่อยากจะไปอยู่ในนรกเลยคือมันน่ากลัวมันน่าสะพึงกลัวมากขนาดนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยท่านนบีเองก็สอนเป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับเส้นขนานที่สอนอยู่ตลอดเวลาก็คือสอนสวรรค์ด้วยสอนนรกด้วยในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเวลาบอกเรื่องสวรรค์อายะห์ต่อไปทันทีจะบอกเรื่องนรกบอกเรื่องนรกอายะห์ต่อไปจะพูดทันทีเรื่องสวรรค์เพื่อเป็นการเรียนรู้ไปด้วยกันและเป็นการให้เราเข้าใจว่า
เรื่องของศาสนาเนี่ยมันจะต้องเรียนทั้งถูกแล้วก็ทั้งผิดด้วยถ้าเราเรียนถูกอย่างเดียวเราก็เหมือนกับคนถูกที่แก้ไขไม่เป็นหรือถ้าเราเรียนผิดอย่างเดียวเราก็ไม่รู้จะทำให้มันถูกได้อย่างไรเพราะฉะนั้นศาสนาอิสลามจึงเป็นศาสนาที่ค่อนข้างที่จะล้ำลึกนะเวลาสั่งสอนเวลาพูดจาอาจจะบกพร่องก็บกพร่องพวกเราเองนี่แหละว่าจะบกพร่องทำอย่างไรสอนอย่างไรอะไรประมาณนี้นะครับหัวข้อเรื่องในวันนี้พูดถึงเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นบุคคลที่ถูกอัลลอฮ์สาปแช่งแล้วเราก็ต้องสาปแช่งด้วยนะเป็นคนที่ท่านนบีนั้นได้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนั้นมีกล่าวถึงมากมายเพื่อเป็นข้อคิดข้อเตือนใจเป็นอิบรอตันเป็นข้อคิดเป็นดูรูสเป็นบทเรียนเป็นเมาอิซะเป็นข้อเตือนใจให้กับพวกเราทุกๆคนซึ่งไม่อยากจะให้เราไปตกในสถานที่หรือสภาพดังกล่าวแน่นอนนะครับไม่มีใครอยากจะไปตกสภาพดังกล่าวนี้แต่เราก็ต้องเรียนรู้ว่าเอ๊ะเขาไปทำอย่างไรล่ะเขาเป็นอย่างไรชีวิตเขาไปอยู่ยังไงทำไมเขาถึงไปตกในสภาพดังกล่าวนี้เพราะฉะนั้นเป็นบุคคลหนึ่งที่ถูกกล่าวในอัลกุรอานมากพอสมควรแต่ในสภาพที่ถูกลงโทษนะครับในอายะห์อัลกุรอานหลายๆอายะห์หนึ่งอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى บอกว่าอันนารุยูรอดูนะอาไลฮะกอดูวาวาอาชีย์ไฟนรกเนี่ยกำลังลุกไหม้พวกเขานะครับไม่ว่ากอดูวาวาอาชีย์ในยามเช้าและยามเย็นก็คือนักวิชาการก็อธิบายนักบุฟัสซีรีนก็อธิบายว่านี่คืออายะห์อัลกุรอานที่พูดถึงครอบครัวของฟิรเอาและกลุ่มชนของฟิรเอาพลทหารของฟิรเอาและนี่คือการลงโทษในกุโบสของฟิรเอาก็เป็นการยืนยันหลายยืนยันหลักฐานหนึ่งยืนยันว่าการลงโทษในกุโบสนั้นมีจริงก็เอาจากอายะห์อัลกุรอานอายะห์นี้เหมือนกันและก็เป็นการยืนยันว่าฟิรเอานั้นโดนอาซาบตั้งแต่อยู่ในกุโบสและในอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีก็ยืนยันละมีฟิรเอาเกิดขึ้นในอุมมะห์ของท่านในยุคของท่านนั่นก็คืออบูละฮับหรืออบูจะฮันท่านนบีบอกฟิรเอาฮาซิฮินอุมมะห์เป็นฟิรเอาในอุมมะห์นี้เพราะฉะนั้นการเรียกนักวิชาพวกเราอาจจะได้ยินหลายชื่อนะเช่นชื่อฟิรเอาฟิรอูนอะไรประมาณนี้หรือว่าฟาโรก็อาจจะเป็นภาษาที่ท่านอาจจะได้ยินเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอะไรก็แล้วแต่เป็นชื่อไม่ใช่ชื่อมงคลใดๆนะครับไม่ควรจะเอามาตั้งเป็นชื่อลูกจริงๆแล้วหมายถึงว่าเพราะว่าอย่างนี้เพราะว่าเป็นชื่อที่ถูกกล่าวในการโดนอาซาบในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานแต่คำว่าฟิรเอาไม่ได้หมายเจาะจงว่าเป็นคนคนใดเป็นชื่อของตระกูลหนึ่งที่เขาปกครองอียิปต์ในยุคที่เขาเรียกว่ายุคนานมาแล้วในสมัยตั้งแต่ก่อนท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามท่านนบียากูบท่านนบียูซุฟเนี่ยเขามีราชวงศ์นี้ขึ้นมาเรียกว่าราชวงศ์ฟิรเอาหรือฟารออีนะก็จะใช้คำหลายคำด้วยกันนะครับฟารออีนะทีนี้ราชวงศ์นี้เขาก็สืบต่อราชวงศ์กันมามีฟิรเอาตนหนึ่งคนหนึ่งที่เป็นกษัตริย์ที่ถูกกล่าวในอัลกุรอานซึ่งอยู่ยุคเดียวกับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามและท่านนบีฮารูนอะลัยฮิสสลามนะอันนี้เราจะมีเขาเรียกว่ามีฉากหลายฉากหน่อยหมายถึงว่าคนที่เป็นตัวแสดงในเรื่องนี้ก็มีหนึ่งมีฟิรเอานี่แน่นอนแหละฟิรเอาอันนี้ไม่รู้ฟิรเอาคนไหนนะเป็นฟิรเอาที่อยู่ในเป็นกษัตริย์คนหนึ่งที่อยู่ในราชวงศ์ฟารออีนะหรือว่าในราชวงศ์ฟิรเอาของเขาเนี่ยชื่ออะไรนี่ก็ไม่ได้มีระบุกันไว้มีบางคนเรียกฟิรอูนก็ได้เหมือนกันบางคนก็เรียกฟิรเอาแต่ในกุรอานใช้คำว่าฟิรเอาก็คือเป็นฟารออีนอีนนี่นะครับถ้าเป็นเอาก็สระอ้าอยู่ข้างบนแล้วก็วาวสะกดกับวาวฟิรเอานะเป็นนูนตัวสุดท้ายอีนวาวนูนแต่ว่าเวลาพูดเนี่ยถ้าเป็นสระอ้ากับวาวเนี่ยมันพูดยากบางคนก็เลยใส่เป็นอูนฟิรอูน
เพราะวาวต้องคู่ถ้ามีวาวอยู่ข้างหน้านี่นะครับจะต้องคู่กับสระอู้เพื่อให้เกิดการง่ายในการพูดฟิรอูนนะถ้าฟิรเอามันก็จะดูเรียกยากนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของภาษาเขานะเพราะฉะนั้นฟิรเอาก็เป็นชื่อเป็นนามเรียกของกษัตริย์คนหนึ่งในยุคอียิปต์โบราณซึ่งก็ถือเป็นบุคคลที่เป็นกาเฟรที่ใหญ่ที่สุดในประชาชาติอิสลามน่าจะรองก็อิบลิสแหละนะรองนี่ก็อิบลิสแล้วแหละเพราะว่าฟิรเอานั้นที่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นอันเนื่องมาจากว่าประกาศตัวเองเป็นพระเจ้าอานะร็อบบุกุมุนอะลาในซูเราะห์หลายซูเราะห์ด้วยกันและซูเราะห์อัลอาบัสเนี่ยนะครับอานะร็อบบุกุมุนอะลาฉันคือพระเจ้าของพวกท่านที่สูงที่สุดนี่คือกาเฟตที่ใหญ่ที่สุดนะและเป็นการประกาศกูฟตกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเดี๋ยวเราจะค่อยเล่าไปในบ้านของฟิรเอาก่อนนะเพราะว่าในเมื่อเรามาคุยเรื่องฟิรเอาความข่มเหงของฟิรเอาเพราะฟิรเอานี่เป็นซอเลมเป็นกาเฟตที่ใหญ่ที่สุดเป็นซอเลมที่ใหญ่ที่สุดเป็นคนโกหกที่มากที่สุดเป็นคนที่ถูกอัลลอฮ์ลงโทษเร็วที่สุดตั้งแต่อยู่ในกุโบสและก็จะถูกลงโทษในวันกิยามะห์ด้วยที่เขาเรียกว่าลงโทษอันยิ่งใหญ่มากนะครับในครอบครัวของฟิรเอานี่นะครับมีประกอบด้วยหลายคนด้วยกันมีตั้งแต่ตัวฟิรเอาเองที่เป็นกษัตริย์ใหญ่เป็นคนที่สร้างพระราชวังเมื่อท่านนบีมูซาพูดถึงเรื่องของสวรรค์เนี่ยว่าใครที่เป็นคนทำดีเนี่ยเขาจะได้เข้าสวรรค์ซึ่งลักษณะของสวรรค์นี่นะจะเห็นแม่น้ำไหลรินอยู่ด้านล่างสี่สายดังที่เรารู้ในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานมีแม่น้ำสี่สายเป็นสายหนึ่งเป็นแม่น้ำสายบริสุทธิ์สายแม่น้ำสายที่เป็นนมเป็นน้ำผึ้งนะครับเป็นเหล้าที่ไม่มีวันเมาในการดื่มเนี่ยนะฮะฟิรเอาก็บอกว่าฉันในฐานะที่เป็นพระเจ้าของพวกท่านก็ทำได้จึงสร้างพระราชวังที่ใหญ่มากเพราะในยุคฟาโรห์อีนะเนี่ยนะยุคกษัตริย์พวกเราฟาโรห์ทั้งหลายเนี่ยเป็นยุคหินที่เขาสามารถสร้างอะไรได้เป็นภูเขาดังเช่นที่เรารู้กันที่สร้างพีระมิดเนี่ยเขาเรียกพีระมิดว่าพีระมิดอ่ะนะพูดก็จะไม่ค่อยถูกอะฮรอมแล้วกันนะภาษาอาหรับพีระมิดเนี่ยนะฮะที่เป็นหลักการทฤษฎีที่เลขาคณิตวิทยาศาสตร์พวกวิทยาศาสตร์นี่ต้องไปดูว่ามันเอาหินขึ้นไปได้ยังไงซึ่งไม่ได้มีเคนยกไม่ได้มีอะไรยกแล้วสร้างขึ้นมาเป็นรูปทรงขึ้นมาเป็นจนกระทั่งกลายเป็นศาสตร์เลขาคณิตเป็นเรื่องของรูปแท่งสีไม่รู้จะว่าไงอ่ะนะนี่คือเขาเรียกว่าเป็นความรู้ของคนในยุคของฟิรเอาหรือว่าพวกกษัตริย์ฟาโรห์ทั้งหลายเนี่ยปรากฏว่าคนยุคนั้นก็มีความสามารถในด้านนี้ก็คือสามารถที่จะคำนวณองศาหรือว่าสามารถที่จะทลายหินยกหินก็คงจะมีรูปร่างที่แตกต่างจากพวกเรามากนะก็มีความลักษณะแบบนั้นพวกในบ้านของฟิรเอาเนี่ยเหมือนกับที่ผมบอกนะครับก็มีตัวเองที่เป็นกษัตริย์ใหญ่ที่เป็นจอมอาหังการบอกว่าในเมื่อที่อัลลอฮ์ในสวรรค์ของพระเจ้าของมูซากับฮารูนนี่นะมีเรื่องแบบนี้ใช่ไหมวังของฉันจะใหญ่กว่าวังของอัลลอฮ์โดยสร้างวังของตัวเองและให้แม่น้ำวิ่งละผ่านวังของตัวเองและให้มองเห็นสายแม่น้ำสี่สายด้วยเอาแบบสวรรค์ของอัลลอฮ์ที่มูซาพูดเมื่อสักครู่ที่เอามาหลอกชาวอียิปต์หรือบันิอิสรออีนเนี่ยฉันก็สามารถทำได้จนกระทั่งถูกกล่าวในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานว่าฟิรเอาเนี่ยมันสร้างวังที่ใหญ่มากและให้แม่น้ำทั้งหลายเนี่ยไหลผ่านใต้ฝ่าเท้าของฟิรเอานี่คือความอาหังการของฟิรเอาที่ต่อสู้ตลอดเวลากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในขณะที่มีชีวิตอยู่นะในครอบครัวของฟิรเอาก็จะมี1ฟิรเอาที่เป็นกษัตริย์เหมือนกับที่ผมบอก2มีภรรยาเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องภรรยาด้วยนะภรรยาของฟิรเอาชื่อว่าอาเซียหลายคนอาจจะเรียกผิดนิดนึงนะเพราะว่าถ้าเรียกผิดเนี่ยความหมายมันจะเปลี่ยนอาเซียมีตัว
อลีฟแล้วก็ตัวยาวๆเขาเรียกมัดนะมัดตอบีอีที่สองฮารอกัตที่เราอ่านกันเนี่ยอาเซียตัวซีนนะครับแล้วก็ตัวยาอาเซียตามารบุตะเขาเรียกว่าชื่ออาเซียแปลว่าผู้หญิงที่มีความบริสุทธิ์แต่ถ้าเราไปเรียกอาเซียตัวอีนนะตัวซอสตัวยาตัวตามารบุตะนี่จะแปลว่าคนผู้ที่ดื้อดึงฝ่าฝืนซึ่งเหมือนกันเลยนะบางคนก็เรียกโดยไม่ถูกอาเซียอะไรประมาณนี้เขาเรียกชื่อของเขานะครับชื่ออาเซียนางอาเซียเป็นภรรยาของฟิรเอานางอาเซียเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันประเด็นนางอาเซียนะครับก็มีลูกสาวนะครับลูกสาวของฟิรเอานี่ก็เขาเรียกว่าก็มีลักษณะนิสัยเหมือนฟิรเอานี่แหละนะครับก็คือฝ่าฝืนดื้อดึงทรยศหักหลังนะครับเค้นฆ่าเพราะในยุคของฟิรเอาเดี๋ยวเข้ามาคุยประเด็นของเข้ามาสู่ฟิรเอานะครับมีกลุ่มชนที่อยู่ในอียิปต์ในขณะนั้นเป็นกลุ่มชนของนบีเดิมๆนบียากูบนบียูซุฟชื่อว่าบานีอิสรออีนหรือบานูอิสรออีนแล้วแต่เราจะเรียกตกตามตำแหน่งไหนนะเวลาไปอยู่ในตำแหน่งที่เราเรียกว่าตำแหน่งที่เขาเรียกว่ามีอะไรอยู่ข้างหน้าตามภาษาอาหรับเรียกบานีอิสรออีนกลุ่มชนบานีอิสรออีนถ้าไม่มีอะไรอยู่ข้างหน้าบานูอิสรออีนชื่อของเขาอะนะทีนี้บานูอิสรออีนหรือบานีอิสรออีนเนี่ยตามความหมายซึ่งมันเป็นภาษาอิบรียานะอิบรียาคือภาษายิวเดิมอิบรียาเนี่ยคือภาษายิวนะเป็นภาษาที่ยิวเขาใช้สื่อสารกันชื่อว่าภาษาอิบรียาชื่อเขาคือบานีอิสรออีนเหมือนกับภาษาที่พูดกันเนี่ยในชื่อในยุค ของนบีก่อนๆ ก็เป็นภาษาอิบรียาเช่นอิบรอฮีมนี่นะครับจะไม่มีความหมายในภาษาอาหรับไม่สามารถหาความหมายได้เพราะว่าเขาเรียกว่าลูกอตุนลูกออาจามีอาจามียะเป็นภาษาเหมือนภาษาต่างชาตินะเช่นเรามาอยู่ในบ้านเราเนี่ยเราบอกว่าไหนคอมเมนต์หน่อยสิว่ามันแปลมันว่ายังไงบ้างอาหารเนี่ยเอามาให้กินเนี่ยคอมเมนต์หน่อยก็เหมือนเราใส่ภาษาอังกฤษทับไปเลยอะไรประมาณนี้ก็เป็นภาษาที่เขาใช้กันแบบว่าจนเข้าใจเหมือนกับบ้านเราก็เยอะนะภาษาบาลีสันสกิตที่เป็นภาษาศาสนาอะไรประมาณเนี้ยคันลองมันคืออะไรคันลองก็เป็นภาษาเดิมบ้างภาษาบาลีบ้างภาษาสันสกิตบ้างอะไรประมาณเนี้ยในบ้านในเมืองของเราเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นภาษาต่างชาติชื่อว่าภาษาอิบรียาเช่นท่านนบีอิบรอฮีมท่านนบียากูบท่านนบีอะไรเนี่ยความหมายเนี่ยไม่มีในภาษาอาหรับเหมือนดังเช่นที่เราเรียกบานีอิสรออีนเหมือนกันบานีอิสรออีนก็เป็นความหมายเชิงภาษาที่เราเรียกว่าเป็นภาษาอะไรครับเป็นภาษาอิบรียาหรือภาษายาฮูดีนั่นแหละภาษาของพวกยาฮูดีความหมายของบานีอิสรออีนความหมายก็คืออับดุลลอฮ์เดี๋ยวผมจะสอบด้วยนะเสร็จเรื่องแล้วสอบด้วยเดี๋ยวพี่น้องบอกให้มานั่งก็จะหลับอยู่แล้วเนี่ยมาให้สอบอีกฮะเห็นฝนตกนะอากาศเย็นๆบานีอิสรออีนความหมายที่ตามภาษาอิบรียะและเป็นความหมายที่เขาให้ความหมายกันมาหนึ่งอับดุลลอฮ์แปลว่าอับดุลลอฮ์ก็คือบ่าวของอัลลอฮ์บานูอิสรออีนก็คืออับดุลลอฮ์อิบาดุลลอฮ์เป็นบ่าวหลายๆคนของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางคนก็ใช้คำว่าซอฟวะตุลลอฮ์เป็นความบริสุทธิ์ณที่อัลลอฮ์คนที่มีความบริสุทธิ์นะที่อัลลอฮ์บางคนใช้คำว่าบานูอิสรออีนหมายถึงมูญาฮิดฟีซะบีลิลลาห์แปลว่าคนที่ต่อสู้ในสมรภูมิหรือว่าต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์บางคนก็ใช้คำว่าบานูอิสรออีนความหมายคืออะไรเขาเรียกว่ายิฮาดุนฟีซะบีลิลลาห์แปลว่าต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็ความหมายก็จะหลากหลายกันไปนะอ่ะมาถึงเรื่องของนางอาเซียซึ่งก็ถือว่าเรื่องราวเนี่ยไล่เลียงกันมาพอสมควรนะครับก่อนที่ฟิรเอาเนี่ยจะฝันนะครับเห็นว่าตัวเองเนี่ยมองไปที่ทางไบตุลมักดิสในความฝันของฟิรเอานะครับปรากฏว่าเห็นไฟเนี่ยไหม้บ้านเรือนของชาวอียิปต์อย่างมากมายก็คือที่ตัวเองปกครองอยู่แต่หลงเหลือ
บ้านเรือนของพวกบานูอิสราเอลไว้ก็คือเขาเป็นคนกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในอียิปต์เหมือนกันบานูอิสราเอลก็กลุ่มชนของท่านนบีมูซาที่มาเชื่อถือท่านนบีมูซาบางส่วนปรากฏว่าไฟไม่ไหม้ตกใจตื่นขึ้นมาจึงถามคนที่ทำนายฝันในยุค ของเขาบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็เลยมีคำทำนายออกมาว่าจะมีคนคนหนึ่งเกิดขึ้นมาเป็นเด็กผู้ชายจากบานูอิสราเอลคนคนนี้จะมาล้างอำนาจของท่านก็คือจะเอาท่านลงจากอำนาจอันยิ่งใหญ่ฟิราห์จึงสั่งประกาศเป็นกฎไปเลยในกฎหมายบอกว่าคนบานีอิสราเอลทุกคนถ้าคลอดลูกมาเป็นผู้ชายจะต้องฆ่าทิ้งคนท้องในขณะนี้เนี่ยคนท้องในขณะนี้ต้องฆ่าทิ้งทั้งหมดเป็นเลือดฮาลาลทั้งหมดในยุคของฟิราห์ในขณะนั้นไม่รู้นะฟิราห์คนไหนนะแต่ฟิราห์ตอนนั้นสั่งแบบนั้นก็ปรากฏว่าเด็กของบานีอิสราเอลนี่ถูกฆ่าเป็นจำนวนมากแล้วก็คนท้องที่เป็นสตรีท้องแก่ก็เช่นเดียวกันแต่ว่าท่านนบีฮารูนเนี่ยที่เป็นพี่ชายของท่านนบีมูซาเนี่ยรอดอันเนื่องมาจากว่าเกิดมาก่อนที่ฟิรเอาจะฝันอายุมากกว่าท่านนบีมูซานะแต่ท่านนบีมูซาเนี่ยเกิดในปีนั้นพอดีก็เลยเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเหมือนกับที่เราพูดกันที่เรารู้จักกันแม่ของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยเอาไปไว้ในฉลอมใช่ไหมในตะกร้าเวลาทหารเดินมาเนี่ยตรวจก็เลยอะไรก็เลยปล่อยเชือกออกไปนะครับพยะแล้วเวลาทหารไปก็ดึงเชือกกลับมาวันหนึ่งอัลลอฮฺสุบฮานุอัตตาลาดลใจให้แม่ของท่านนบีมูซาบอกว่าวันนี้ให้นมให้มูซาให้อิ่มเลยนะให้อิ่มที่สุดเท่าที่จะอิ่มได้แล้วก็วางไปในฉลอมเหมือนเดิมนั่นแหละและอัลลอฮ์ก็สัญญาบอกว่าวันหนึ่งจะเอามูซากลับมาอยู่ในอ้อมอกของเธอเหมือนเดิมท่านนบีแม่ของท่านนบีมูซาด้วยความตะวักกั้นต่ออัลลอฮ์มอบหมายต่ออัลลอฮ์เนี่ยบานูอิสราเอลเนี่ยนะเป็นคนหนึ่งในบานูอิสราเอลก็วางลูกน้อยทำตามที่อัลลอฮ์สั่งที่อัลลอฮ์ดลใจให้หลังจากนั้นเชือกมันก็หลุดไปแล้วก็ตะกร้าฉลอมของท่านนบีมูซาก็ไปตกอยู่ที่วังของฟิรเอาซึ่งก็เขาเรียกว่าอะไรล่ะก็ไปเกิดขึ้นไปเป็นลูกบุญธรรมของฟิรเอาด้วยแล้วก็เป็นอะไรเป็นลูกที่นางอาซียาเนี่ยเธอได้เลี้ยงเติบโตขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวก็เกิดขึ้นประมาณนี้เพราะฉะนั้นในเมื่อไมค์มันห่างนิดไม่ดังเลยนะ ดังมากไม่ได้นะคนเขาจะนอน แซวเล่นมาดูนางอาเซียเหมือนกับที่เราได้เรียนรู้เมื่อท่านนบีมูซาเจริญเติบโตอยู่ในวังของฟิรเอาในฐานะลูกบุญธรรมเหมือนกันนะครับแล้วก็นางอาเซียก็เอ็นดูแล้วก็เลี้ยงดูมาอย่างดีเลยนะครับนางอาเซียเนี่ยเมื่อดูแลนะครับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามในขณะที่กำลังจะป้อนนมนี่นะครับให้แม่นมทั่วพระราชวังเนี่ยมาอะไรมาดูแลท่านนบีมูซานบีมูซาไม่ดื่มนมใครเลยจนกระทั่งฟิรเอาต้องประกาศเป็นกฎบอกว่าใครก็แล้วแต่ที่สามารถที่จะมาให้นมและให้มูซาเด็กน้อยคนเนี้ยดื่มได้ก็จะแต่งตั้งให้เป็นแม่นมของมูซาอะลัยฮิสสลามปรากฏว่าทุกคนก็มาตามคำร้องของฟิรเอาและสุดท้ายท่านนบีมูซาก็กลับมาอยู่ในอ้อมกอดของแม่อีกครั้งหนึ่งเหมือนดังเช่นสัญญาที่อัลลอฮฺสุบฮานุอัตตาลานั้นได้สัญญาไว้ก็คือนางนั้นเริ่มต้นด้วยการตะวักกั้นต่ออัลลอฮ์มอบหมายต่ออัลลอฮ์ตามที่อัลลอฮ์ได้สั่งบอกว่าให้นมฟิรเอาให้นมของท่านนบีมูซาให้อิ่มอย่างที่สุดเลยนะแล้ววันหนึ่งจะให้มูซากลับมาอยู่อ้อมกอดของเธออีกครั้งหนึ่งแล้ววันนั้นก็เป็นจริงนะครับท่านนบีมูซาก็มาอยู่ในอ้อมกอดของแม่ของตัวเองนะครับมาดูนางอาเซียนะครับประการแรกนางอาเซียเนี่ยหลังจากที่ท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเริ่มทำงานศาสนาพร้อมกับพี่ของตัวเองคือฮารูนเนี่ยเหมือนกับนักบรรยายอะนะนบีมูซาจะมีปัญหาเรื่องลิ้นในขณะที่โดนลงโทษบ้างหรือว่าพูดลิ้นไก่ไม่ชัดอะไรประมาณนี้ท่านนบีมูซาก็ต้องคอยบอกเรื่องศาสนากับฮารูนก็ช่วยกันสองคนเพราะว่าเป็นนบีทั้งคู่ได้รับแต่งตั้งจากลอสซุบฮานุอัตตาลาให้เผยแพร่ศาสนาอยู่ในอียิปต์ในขณะนั้นแล้วก็พยายามเรียกร้องฟิรเอามาสู่ศาสนาที่ถูกต้องก
พราะฟิรเอาคือบุคคลที่ประกาศอหังการในการเป็นพระเจ้าแทนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เรียกร้องทุกคนให้ศรัทธาต่อตัวเองหมดอะไรที่ใครทำไม่ได้ฟิรเอาต้องทำให้ได้ไหนอัลลอฮ์ทำอะไรได้มั่งให้เกิดได้ให้แก่ได้ให้เจ็บได้ฉันก็ทำได้ให้เกิดใช่ไหมให้เกิดให้เกิดก็ทำได้ให้ตายก็ทำได้ให้มีชีวิตก็ทำได้ไปเอานักโทษมาสองคนแล้วก็บอกว่าอะไรอ้าวอีกคนนึงเอาไปฆ่าทิ้งนี่ตายไหมตายอีกคนนึงไม่ตายฉันปล่อยให้เป็นอิสระนี่ไงฉันก็คือพระเจ้าเหมือนกันกราบไหว้ก็คือกราบไหว้ต่อฉันเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้ท่านนบีมูซาก็เรียกร้องพร้อมกับท่านนบีฮารูนอะลัยฮิมัสสลามเนี่ยนะครับเรียกร้องผู้คนที่อยู่ในอียิปต์หรือโดยเฉพาะบันีอิสราเอลเนี่ยให้เข้ารับอิสลามและกราบไหว้ต่ออัลเลาะห์เพียงองค์เดียวเหมือนดังเช่นที่เราพูดกันนะครับเหมือนในวันอาชูรอเนี่ยที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่านะฮนูอะฮักกุบิมูซามิงกุมทำไมนบีใช้คำนี้ว่าเรามีความเหมาะสมกว่าเราพวกเราในฐานะอุมมะห์ประชาชาตินบีเนี่ยมีความเหมาะสมมากกว่าพวกยะฮูดีอีกในตัวของท่านนบีมูซานักวิชาการอธิบายบอกว่าอันเนื่องมาจากว่าท่านนบีมูซาเรียกร้องบันีอิสราเอลหรือบันูอิสราเอลเนี่ยไปสู่การเคารพอัลลอฮ์เพียงองค์เดียวเหมือนดังเฉกเช่นที่ใครครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดเรียกร้องพวกเราไปเคารพอัลลอฮ์เพียงองค์เดียวไม่เคารพสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์เช่นเดียวกันแต่ยะฮูดีเนี่ยก็เคารพสิ่งอื่นบอกว่าอูไซอิบนุลลอฮ์อูไซเป็นชายคนหนึ่งบอกว่าอูไซเป็นลูกของอัลลอฮ์อีซาเป็นบุตรของอัลลอฮ์อะไรประมาณนี้เขาบอกพวกแกจะมีความเหมาะสมกว่านบีกว่าในตัวของมูซาได้ยังไงในเมื่อมูซาบอกให้เอกภาพฉันมูฮัมมัดก็บอกให้อุมมะห์ของฉันให้เอกภาพเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะฮนูอาฮักกูบิมูซามิงกุมพวกเรามีความเหมาะสมในตัวของมูซามากกว่าพวกท่านอีกหมายถึงท่านนบีพูดกับพวกยะฮูดีนะครับพวกยะฮูดีเนี่ยนางอาซียะเนี่ยเหมือนกับที่ผมบอกว่าเป็นภรรยาของฟิรเอาที่อยู่ในวังของฟิรเอาที่ได้รับความสะดวกสบายมีคนรับใช้มากมายพระราชวังที่สวยที่สุดก็คือเป็นพระราชวังของนางอาซียะเพราะเธอคือใครคือสตรีหมายเลขหนึ่งภรรยาสุดที่รักของฟิรเอาจะต้องที่สุดของที่สุดอยู่แล้วแต่ว่าอาซียะกลับเป็นผู้หญิงที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์อาซียะกับเป็นคนที่ศรัทธาต่อเรายอมทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความสะดวกสบายของตัวเองกลับมาศรัทธาต่อเราสุภานะฮัวตาลาวันหนึ่งนางอาซียะประกาศอิสลามประกาศว่าตัวเองคืออิสลามต่อหน้าฟิรเอาได้บอกกับฟิรเอาบอกว่ากาฟารตุฉันขอปฏิเสธในการเป็นพระเจ้าของท่านฟิรเอาเพราะอะไรครับเพราะนางอาซียะรู้ถึงความชั่วของฟิรเอาเป็นอย่างดีรู้ว่าฟิรเอาเนี่ยอยู่ในบ้านเนี่ยไม่เคยให้เกียรติใครเป็นคนซอเลมเป็นคนโกหกเป็นคนโป้ปนมดเท็จเป็นคนใช้ไม่ได้เป็นคนข่มเหงเป็นคนฆ่าเด็กหรือว่าเลือดของเด็กของบันีอิสราเอลคือสิ่งที่ฮาลาลเป็นคนที่ฆ่าผู้หญิงสตรีมีครรภ์ทั้งหมดจัดการหมดของบันีอิสราเอลจึงเห็นความชั่วร้ายของอะไรของฟิรเอาเป็นอย่างดีบอกกับฟิรเอาต่อหน้าฟิรเอาบอกว่าฉันขอปฏิเสธในการเป็นพระเจ้าของท่านฟิรเอาโมโหโกรธดาดเดือนมากเป็นไปได้ยังไงภรรยาของตัวเองเนี่ยอยู่ในความสะดวกในความสบายแต่กับอะไรครับแต่กับปฏิเสธในการเป็นพระเจ้าที่ฉันประกาศตัวเองเป็นพระเจ้าในหน้าแผ่นดินนี้ในประเทศอียิปต์ในขณะนั้นอย่างไรก็ไม่ยอมแล้วเธอศรัทธาต่ออะไรตอนนี้เธอศรัทธาต่ออะไรอาซียะจึงบอกกับฟิรเอาบอกว่าอามันตุบิร็อบบิมูซาวะฮารูนฉันศรัทธาต่อพระเจ้าของมูซาแล้วก็ฮารูนคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ชีวิตฉันให้ริสกีกับฉันนำทางฉันมาสู่หนทางที่เที่ยงตรงให้อาหารการกินกับฉันบอกกับฟิรเอาฟิรเอาก็โกรธมากพยายามกดดันทุกอย่างอยากให้นางอาซียะกลับมาสู่ศาสนากลับมาศรัทธาต่อตัวเองเหมือนเดิมนางอาซียะก็ไม่ยอมกลับไม่ว่าจะถูกกดดันอย่างไรจนกระทั่งในหะดีษที่บันทึกโดยท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสได้รายงานบอกว่าฟิรเอาด้วยความโมโหแม้ว่าจะเป็นภรรยาสุดที่รักในขณะที่วันหนึ่งเนี่ยนะบอกว่าลูกหลานบันีอิสราเอลอย่าเลี้ยงนะอ
อย่าเอามาเลี้ยงอย่าเอาเป็นลูกเป็นยังไงก็ไม่ได้ต้องยอมเมียตัวเองฟิราอ์แม้ว่าจะใหญ่ขนาดไหนแต่ก็ไม่ใหญ่กว่าผบ.ตบ.ในบ้านนะขนาดไหนในบ้านนี่ในเรียกว่าทั้งหมดนี่นะทั้งโลกนี่เป็นอยู่ใต้ฝ่าเท้าของฟิราอ์แต่วันหนึ่งเมียบอกว่าเด็กน้อยคนนี้มันช่างน่ารักน่าชังเหลือเกินอยากจะเลี้ยงเอาไว้เพื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับเราในอนาคตในภายภาคหน้าเด็กคนเนี้ยดูแล้วมันมีแววฟิราอ์ทำยังไงทำอะไรไม่ได้พูดอะไรไม่ได้ทั้งที่ตัวเองก็รู้ทั้งรู้ว่าไอเด็กน้อยคนนี้คือบานูอิสรออีนมันคือชนชาติที่จะมาทำลายล้างอำนาจตัวเองแต่ก็ต้องยอมเมียแต่วันนี้เนี่ยเมียกับศรัทธาต่ออัลเลาะห์ตัวเองก็ไม่ยอมด้วยความดาดเดือนด้วยความอะไรไม่ยอมทั้งนั้นในบันทึกของอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสได้รายงานบอกว่าฟิรเอาด้วยความโกรธพยายามกดดันอาซียะทุกอย่างเพื่อให้รับกลับสู่ศาสนาเดิมเนี่ยอย่างไรก็ไม่กลับจึงบอกกับอาซียะบอกว่าวันนี้ฉันจะทรมานเธออย่างที่สุดเอานางอาซียะนี่นะครับไปไว้กลางทะเลทรายเขาเรียกว่าผูกตอเขาเรียกว่าผูกตอไม้4จุดแล้วก็ให้กางแขนกางขาอยู่กลางทะเลทรายท่ามกลางความร้อนความหนาวความหิวความกระหายไม่ให้น้ำไม่ให้ข้าวไม่ให้อะไรทั้งสิ้นเอาอาซียะไปไว้อย่างนั้นทุกวันฟิรเอาจะเดินมาถามพร้อมทหารบอกว่าอัตรฮันตัรญีนกลับมาสู่ศาสนาเดิมหรือยังกลับมาสู่ที่เดิมหรือยังยังจะอยู่อย่างเดิมอีกไหมถูกทรมานมากขนาดนี้ยังไม่กลัวอีกเหรออาซียะพูดได้คำเดียวอามันตุบิร็อบบิมูซาวะฮารูนฉันขอศรัทธาต่อพระเจ้าของมูซาแล้วก็ฮารูนเท่านั้นนี่คือคำที่อาซียะได้สั่งเสียไว้อาซียะบอกกับมูซาจนกระทั่งวันสุดท้ายวันที่ก่อนที่อาซียะจะเสียชีวิตเนี่ยนะครับฟิรเอาเนี่ยไม่รู้จะทำอย่างไรทำอย่างไรอาซียะก็กลับไม่สู่ศาสนาเดิมสักทีอะไรประมาณนี้นะครับวันสุดท้ายเนี่ยอาซียะจึงได้เขาเรียกว่าได้ขอดูอาต่ออัลเลาะห์ขอดูอาต่อพระผู้เป็นเจ้าของเธอเนี่ยนะคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนในซูเราะห์อัตตะฮรีมที่ผมอ่านไปเมื่อสักครู่นั่นแหละนะครับดอรบัลลอฮุมะซะลัลลิลละดีนาอามะนุมรออะตะฟิรเอาอัลลอฮฺได้หยิบยกตัวอย่างดอรบัลลอฮหยิบยกตัวอย่างดอรบัลลอฮุมะซะลันหยิบยกเป็นตัวอย่างไม่ใช่ให้ผู้หญิงอย่างเดียวนะแม้ว่านางอาซียะเนี่ยจะเป็น1ใน4ของผู้หญิงแห่งโลกนี้ที่ได้รับสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นตัวอย่างให้กับสตรีด้วยนะแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับบุรุษด้วยบุรุษพวกเราทั้งหลายนี่ต้องอายละอายใจต่อนางอาซียะว่าไม่มีความอดทนเหมือนกับนางอาซียะนะดอรอบัลลอฮุมะซะลันอัลเลาะห์หยิบยกตัวอย่างอามะนุมกับคนที่มีความศรัทธาผู้ศรัทธาแล้วเนี่ยอิมรออาตุฟิรเอาผู้หญิงหรือภรรยาของฟิรเอาที่เขาขอต่ออัลเลาะห์นะดอรบัลลอฮุมะซะลันลิลละดีนาอามะนุมรออาตฟิรเอาอิซกอลัตร็อบบิบนิลีฉันคืออาซียะขอต่ออัลเลาะห์วันที่ถูกทรมานจากฟิรเอาแล้วจะเป็นวันสุดท้ายแล้วเนี่ยนะนางอาซียะขอต่ออัลเลาะห์ฉันในฐานะอาซียะที่ถูกทรมานในขณะนี้ขอต่ออัลลอฮ์ขอต่อพระองค์ขออะไรรับบิบนิลีอินดะกะไบติกะฟินจันนะไบตันฟินจันนะฉันขอให้ท่านให้ฉันเนี่ยได้อยู่กับท่านก็คืออยู่กับพระองค์อยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไบตันบ้านหลังหนึ่งในสวนสวรรค์นักวิชาการคุยตรงนี้นิดหนึ่งว่าเวลาเราอาซียะขอดุอาเนี่ยฉลาดมากนะครับขอดุอาว่าให้อยู่ใกล้กับอัลลอฮ์และมีบ้านหลังหนึ่งในสวนสวรรค์นักวิชาการบอกว่าเนี่ยหมายถึงว่าอิคติยารุนจารุกอบลัดดารอาซียะเนี่ยเวลาจะเลือกเนี่ยเลือกเพื่อนบ้านก่อนที่จะเลือกบ้านเลือกให้ตัวเองอยู่กับอัลลอฮ์ก่อนและหลังจากนั้นเลือกบ้านจึงเป็นปัญหาบ้านเรานะว่าเราเนี่ยเลือกบ้าน
ก่อนที่จะเลือกเพื่อนบ้านเราก็เลยเลือกบ้านอยู่ตรงไหนก็ได้ในดุนยานี้แต่เพื่อนบ้านเป็นอะไรก็ได้แต่อาเซียเลือกเพื่อนบ้านคือเลือกอัลลอฮ์ก่อนอินดะกะฉันขออยู่กับท่านใบตันบ้านหลังหนึ่งในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือคำขอแรกของอาเซียเหมือนกับที่ผมบอกว่าอาเซียนั้นคือ1ใน4ของบุคคลที่เป็นผู้นำในสวนสวรรค์1ในนั้นให้ความรู้ไปด้วยนะครับ1ท่านหญิงอาเซียที่เป็นภรรยาของฟิรเอาผู้ที่ปฏิเสธที่สุดในโลกนี้จอมโกหกจอมหลอกลวงจอมปฏิเสธต่ออัลเลาะห์ที่สุดนะครับนั่นก็คือภรรยาของฟิรเอา2ท่านหญิงมารยัมบินติอิมรอบินตุอิมรอนก็คือเป็นแม่ของท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามนี่ก็คือเหมือนกันในซูเราะห์ตารีมก็พูดเหมือนกันว่าเธอเนี่ยมีมดลูกที่บริสุทธิ์ผุดพองไม่ได้มีสามีมาก่อนไม่ได้ผ่านการสมรสเหมือนกับดังเช่นเช่นผู้หญิงที่สมรสแล้วจะต้องมีลูกอัลลอฮ์ได้เป่าวิญญาณลงไปในร่างของเธอคือมาลาอิกะห์เนี่ยมาแจ้งข่าวดียิบรีลเนี่ยนะมาแจ้งข่าวดีแปลงเป็นจำแรงร่างมาเป็นชายหนุ่มรูปงามท่านหญิงมารยามเนี่ยขอดุอาขอความคุ้มครองให้พ้นจากท่านให้ขอต่ออัลลอฮ์ให้พ้นความคุ้มครองกับความชั่วร้ายทั้งหลายจากน้ำมือของท่านเพราะฉะนั้นท่านยิบรีลก็มาแจ้งข่าวดีและอัลลอฮ์ก็ได้เป่าวิญญาณลงไปในร่างของท่านหญิงมารยัมอะลัยฮัสสลามจนกระทั่งเป็นแม่ของท่านนบีอีซานะครับก็เป็นหญิงคนที่สองที่ถือว่าเป็นผู้นำเป็นตัวอย่างให้กับสตรีในสวนสวรรค์คนที่สามนั่นก็คือท่านหญิงคอดียะรอดิยัลลอฮุอันฮาท่านหญิงคอดียะเป็นภรรยาคนแรกของท่านนบีที่ท่านนบีนั้นดูแลคอยฟูมฟักคอยให้กำลังใจให้ทั้งเงินให้ทั้งทองท่านนบีให้ทั้งกำลังใจให้ทั้งทรัพย์สินของตัวเองหมดไปกับเรื่องราวของศาสนาของนบีทั้งหมดเลยนบีในยุคแรกนี่หยิบเงินจากใครอ่ะหยิบเงินจากท่านหญิงคอดียะไปทำงานศาสนาเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงให้ท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามมาหาท่านนบีแล้วบอกว่าอิกรออีอะลัยฮัสสลามบอกกับเธอหน่อยว่าอัลลอฮ์ฝากสลามถึงเธอหน่อยคนอื่นไม่มีใครฝากสลามนะแต่อัลลอฮ์ฝากสลามถึงใครท่านหญิงคอดียะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาวะบัชชิรีและบอกกับเธออับชิรีบอกกับเธอได้เลยว่าเธอมีบ้านหลังหนึ่งในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เต็มไปด้วยความงดงามไม่มีการเหน็ดเหนื่อยใดๆทั้งสิ้นที่อยู่ในบ้านหลังนี้คนที่4ที่อยู่ในสวนสวรรค์เป็นผู้นำของสตรีในสวนสวรรค์นั่นก็คือท่านหญิงฟาติมะห์บินติมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือท่านหญิงฟาติมะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาเป็นลูกสาวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นลูกสาวคนเดียวนะที่เสียชีวิตหลังท่านนบีคนอื่นเสียชีวิตก่อนหมดไม่ว่าจะเป็นอุมมุกัลซอมนะครับแล้วก็คนอื่นๆด้วยนะครับเสียชีวิตก่อนท่านนบีทั้งหมดเลยลูกของท่านนบีมีท่านหญิงฟาติมะห์คนเดียวที่มีชีวิตต่อจากท่านนบีนะครับแล้วก็ท่านนบีนั้นก็บอกกับท่านหญิงฟาติมะว่าเธอคือบุคคลที่เป็น1ใน4ที่เป็นผู้นำของผู้หญิงในสวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้เป็นตัวอย่างของสตรีแล้วก็เป็นตัวอย่างของบุรุษด้วยนะครับท่านหญิงอาซียะห์นี่นะครับหลังจากที่เธอศรัทธาต่อแล้วตอบโต้กับฟิรเอาแบบตรงไปตรงมาโดยไม่กลัวอำนาจมืดของฟิรเอาถูกทรมานในท้องทะเลทรายวันที่จะถูกจะเสียตัวเองจะเสียชีวิตเนี่ยนะครับปรากฏว่าฟิรเอาถามอีกครั้งหนึ่งว่าจะศรัทธากับสู่ศาสนาเดิมไหมอาซียะตอบเหมือนเดิมอามันตูบิร็อบบิมูซาวะฮารุนฉันยังยืนยันว่าฉันขอศรัทธาต่อพระเจ้าของมูซาแล้วก็ฮารูนและเป็นพระเจ้าของท่านด้วยเขาเรียกว่าฟิรเอานี่ดาดเดือดและโกรธมากท่านหญิงอาซียะในคืนนั้นก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการแรกเหมือนกับที่ผมบอกขอดุอาว่าอะไรครับขอดุอาที่อยู่ในซูเราะห์ตะฮรีมบอกว่าอะไรบอกว่าร็อบบิบนีลีอินดะกะบัยตันฟินญันนะประการแรกฉันขออยู่เคียงข้างท่านคืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและบ้านหลังหนึ่งในสวนสวรรค์
นี่คือสิ่งแรกที่นางอาเซียขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่2วะนัจญีนีมินฟิรเอานะวะอามาลิประการที่2นะที่นางอาเซียขอในคืนนั้นก่อนที่จะเสียชีวิตในยามเช้าในยามเย็นในยามสายก็แล้วแต่นะครับปรากฏว่าและฉันขอให้ฉันนั้นได้รอดพ้นจากความชั่วร้ายความอาธรรมของฟิรเอาและการกระทำของฟิรเอาวะนัจญีนีมินัลกอมิซซอลิมีนและฉันขอความคุ้มขอให้ห่างไกลจากกลุ่มชนอันชั่วร้ายก็คือกลุ่มชนของฟิรเอาทั้งหมดทหารพลทหารของฟิรเอาปรากฏว่าฟิรเอาด้วยความดาดเดือนพูดอย่างไรก็ไม่ยอมกลับสู่ศาสนาเดิมก็เลยให้คนคนหนึ่งก็คือให้คนกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่เป็นคนที่เหมือนกับที่ผมบอกว่าสามารถที่จะยกหินได้แบกหินได้วางหินได้แบกหินลูกใหญ่ๆขึ้นไปบนภูเขาได้บอกแกแบกหินขึ้นไปเลยนะเอาที่ดีสูงที่สุดที่แกเห็นว่าสูงอะนะแล้วคว้างลงมาที่อาเซียดูซิว่าวันนี้อาเซียจะกลับศาสนาเดิมไหมแล้วเดี๋ยวส่งสัญญาณถ้าอาเซียกลับเมื่อไหร่เราเอาหินลงมาเหมือนเดิมแต่ถ้าไม่กลับเราจะคว้างหินลงมาทันทีคนที่เป็นพวกพลทหารของฟิรเอาก็เอาหินเนี่ยจำนวนหนึ่งเนี่ยแบกหินกันขึ้นไปเหมือนกับสร้างพีระมิดสามารถสร้างได้นะมันก็ไม่แปลกพวกนี้แบกหินขึ้นไปได้เราบอกแบกกระสอบปุ๋ยก็ไม่ไหวแล้วนะแต่คนในยุคนู้นเนี่ยเขาสามารถก็แบกหินขึ้นไปที่สูงที่สุดเล็งให้ตรงอาเซียที่สุดถามครั้งสุดท้ายว่าอาเซียจะกลับสู่ศาสนาเดิมไหมอาเซียตอบคำเดียวว่าอามันตูบิรับบิกามูซาวะฮารูนฉันยังคงนับถือศาสนาเดิมศรัทธาต่อพระเจ้าของมูซาและกะฮารูนให้สัญญาณคว้างลงทันทีในขณะที่คว้างลงมาในหะดีษรายงานอิบนุอับบาสนะครับรายงานลงได้รายงานเนี่ยบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารับดุอาของนางอาเซียนอกจากจะให้นางอาเซียเนี่ยอยู่เคียงข้างอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสวนสวรรค์แล้วเนี่ยยังให้อาเซียเนี่ยไม่ได้ตายด้วยน้ำมือของคนเหล่านี้ที่อาเซียบอกว่าวะนัจญีนีมินฟิรเอานะวะอามาลีวะนัจญีนีมินัลกอมิซซอลิมีนขอให้ฉันคืออาเซียเนี่ยห่างไกลจากการความชั่วร้ายของฟิรเอาและการกระทำของฟิรเอาและกลุ่มชนที่ชั่วร้ายด้วยเถิดในขณะที่ในหะดีษรายงานนะครับในขณะที่หินเนี่ยจะประทับร่างของอาเซียเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ได้ดึงวิญญาณของอาเซียออกทันทีและให้เธอได้เห็นบ้านของเธอในสวนสวรรค์ในหะดีษรายงานถึงขนาดนั้นนะว่าอัลลอฮ์เนี่ยได้เปิดช่องทางให้อาเซียเนี่ยดวงตาของเธอเห็นบ้านของเธอในสวนสวรรค์ที่อยู่เคียงข้างอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ให้วิญญาณของอาเซียเนี่ยได้ออกจากร่างด้วยความง่ายดายแล้วหมดลมไปเลยแม้ว่าหลังจากนั้นหินมันจะโดนร่างของอาเซียก็ไม่ใช่การได้เข็นฆ่าของฟิรเอาแต่ประการใดฟิรเอาก็แค่ว่าทำลายศพตามความสะใจของตัวเองเท่านั้นเองนี่คือสิ่งที่ฮะดีษได้รายงานนะครับในความชั่วร้ายของฟิรเอานะครับอันนี้ก็เป็นการเรียกว่าหลายบทเรียนนะที่อยู่ในเรื่องนี้นะครับ อีกเรื่องหนึ่งที่ก็จะเกี่ยวข้องร้อยเรียงไปด้วยกันนะครับและเป็นความชั่วร้ายของฟิรเอาที่เกิดขึ้นในยุคของเขานอกจากจะทำอะไรที่ใหญ่ไปกว่านี้แล้วเนี่ยรายบุคคลก็ทำเยอะนะมีผู้หญิงคนหนึ่งอันนี้พี่น้องก็คงได้ยินฟังกันบ่อยครั้งนะครับเธอไม่ได้ชื่อมาซิตอนะเธอเนี่ยคำว่ามาซิตอเนี่ยเป็นลักษณะการกระทำของเธอมาซิตอเนี่ยมาจากคำว่ามาชาตอที่แปลว่าหวีผมมาซิตอบินติฟิรเอาไม่ใช่ชื่อของเธอนะก็คือนางคนนี้เป็นนางสนมที่อยู่ในวังของฟิรเอาหน้าที่ของเธอคือหวีผมให้ลูกสาวของฟิรเอาหลายคนเรียกว่ามาซิตอนึกว่ามาซิตอนี่คือมาซิตอเป็นลักษณะนามของเธอส่วนชื่อของเธอคืออะไรนี่ไม่ได้มีถูกระบุในหะดีษในรีวายาตหรืออาจจะมีใน
อิสรออีลียาตก็คือเรื่องเล่ากันเรื่อยมาแต่ว่าเป็นการบ่งบอกถึงนางสนมคนหนึ่งชื่อของเธอไม่ถูกระบุแต่การกระทำของเธอมีระบุแน่นอนว่าเธอคือคนที่หวีผมมีหน้าที่อยู่อย่างเดียวนะหวีผมให้กับลูกสาวของฟิรเอาจะติ้งต่างเชิญชื่อมาซิตอก็ได้นะมาชิตอนะมามีมนูนอามีมอาลิฟเชนตัวเชนนะตัวชีนตัวเชนก็แล้วแต่ตัวตอแล้วก็ตัวตามารูตอนะครับมาชิตอนะมาจากคำว่ามาชาตอที่แปลว่าหวีผมจึงใช้คำว่ามิชตุนแปลว่าหวีที่สางผมเนี่ยนะภาษาอาหรับว่ามิชตุนก็คือหวีที่ใช้หวีผมนี่นะครับนางคนนี้เนี่ยอยู่ในวังของฟิรเอาเป็นนางที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์โดยการปกปิดตัวเองไว้ไม่กล้าพูดกับฟิรเอาโดยทันทีไม่เหมือนกับหลังจากที่ภรรยาตายไปแล้วสภาพนี่ดูไม่จืดนะมุสลิมนี่ดูไม่จืดในยุคของฟิรเอาเนี่ยใครศรัทธาที่ทรมานได้นี่ฟิรเอาไม่เอาไว้ก็ปรากฏว่านางคนนี้ก็ซ่อนความเป็นอิสลามที่ศรัทธาต่อพระเจ้าของมูซาแล้วก็ฮารูนไว้แล้วก็ยึดถือแน่นอนว่ายังไงฟิรเอาก็ไม่ใช่พระเจ้าฟิรเอากินฟิรเอาดื่มฟิรเอาหลับนอนฟิรเอาป่วยฟิรเอาปวดท้องฟิรเอาต้องหาหมอฟิรเอาต้องอะไรอีกหลายอย่างแล้วจะเป็นพระเจ้าของผู้คนได้อย่างไรนางคนนี้จึงศรัทธาต่ออัลเลาะห์ที่เป็นพระเจ้าที่โดยการเรียกร้องของท่านนบีมูซาและท่านนบีฮารูนอะลัยฮิมัสสลามซ่อนความเป็นอิสลามของตัวเองไว้วันหนึ่งในขณะที่ตัวเองหวีผมให้กับลูกสาวของฟิรเอาอยู่เนี่ยนะหวีมันตกคนบ้านเราก็เวลาของตกก็อัลเลาะห์ตกนะอัลเลาะห์ไม่ตกนะอัลเลาะห์อยู่ข้างบนถ้าใครจะอุทานว่าอัลเลาะห์ตกนี่ไม่สมควรนะครับจะบอกว่าอัลลอฮุอักบัรจะลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์เวลาเห็นเรื่องไม่ดีอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนอัลลอฮ์ตกแล้วอัลลอฮ์ตกอัลลอฮ์มะไม่ตกอัลลอฮ์ตกมะตกมะตกอะไรประมาณนี้บ้านเราก็จะอุทานกันตามภาษาความคุ้นเคยอ่ะนะแต่ผู้หญิงคนนี้ด้วยความศรัทธาต่อเราเวลาหวีตกเนี่ยก็อาจจะตกใจหน่อยอ่ะนะคือตกใจอ่ะนะตอนหวีตกเนี่ยตัวเองก็ซ่อนอิสลามไว้ด้วยแล้วปรากฏว่าในขณะที่สางผมให้กับลูกสาวของฟิรเอาเนี่ยนะผู้ยิ่งใหญ่แห่งอียิปต์เนี่ยผู้ฆ่ามนุษย์ได้สารพัดจะวิธีเนี่ยแล้วผู้อาหังการสามารถให้ชีวิตได้ให้เป็นได้ให้ตายได้เนี่ยหวีมันตกหลุดมือโดยไม่ตั้งใจก็กล่าวว่าบิสมิลลาห์กล่าวว่าบิสมิลลาห์ลูกสาวฟิรเอาเนี่ยได้ยินเต็มหูแล้วก็ไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนหันไปตะวาดเอาจะว่ามาซิตอก็ได้นะไปนางสนมคนเนี้ยคนหวีผมเนี่ยบอกว่าเมื่อกี้เธออุทานอะไรฉันอุทานว่าบิสมิลลาห์นี่กล้าพูดแล้วอุทานว่าบิสมิลลาห์ลูกสาวของฟิรเอาเข้าใจว่าไอ้คำว่าอัลลอฮ์เนี่ยที่เป็นนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำว่าอัลลอฮ์เนี่ยคือพ่อของฉันใช่ไหมที่ว่าแกว่าด้วยพระนามของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์เนี่ยคือพ่อฉันใช่ไหมคือจะเอาผิดให้ได้อะนะจะเอาให้รู้ว่าตกลงเป็นใครอัลลอฮ์เนี่ยพ่อฉันใช่ไหมฮาซาอาบีพ่อฉันใช่ไหมผู้หญิงคนนั้นที่เป็นสาวสนมจึงบอกว่าฮุวะร็อบบีวะร็อบบุกิวะร็อบบีอาบีกิวะร็อบบิลอาลามีนที่ฉันอุทานมาสักครู่เนี่ยท่านคืออัลลอฮ์เป็นพระเจ้าของฉันพระเจ้าของเธอพระเจ้าพ่อเธอและเป็นพระเจ้าแห่งสากลโลกด้วยแม้ว่าเธอจะอยู่ในสภาพที่กระเบียดกระเสียดนะเป็นนางสนมนางในวังมีหน้าที่หวีผมอย่างเดียวนะแต่นางก็มีความอีหม่านนะถึงเวลา
กล้านี่นางก็กล้าหน้าดูเหมือนกันนะลูกสาวของฟิรเอาโกรธมากซาอุคอบบิรูอาบีฉันจะฟ้องพ่อฉันฉันจะบอกกับพ่อฉันว่าเธอตอนนี้ได้ปฏิเสธกับพ่อฉันไปศรัทธาต่อพระเจ้าของมูซาและก็ฮารูนแล้วเธอรู้ใช่ไหมว่าเธอจะต้องเจอกับอะไรเขาก็ยืนยันคำนั้นคำเดิมทีนี้คนหวีผมในวังนี่นะนางสนมเนี่ยก็มีลูก3คนอยู่บ้านตัวเองมาทำงานตอนกลางคืนตอนกลางวันพอหลังจากที่เสร็จเรียบร้อยภารกิจตัวเองก็กลับบ้านไปหาลูกไปดูแลลูกเลี้ยงลูกมีลูกน้อยอยู่3 คนอยู่ที่บ้านซึ่งก็ไม่ได้มีสามีมาดูแลอะไรประมาณนี้นะตามสายรายงานที่ได้เล่ากันมาเนี่ยอันนี้ผมเล่าเป็นเรื่องๆไปเลยนะไม่ได้พูดประเด็นเรื่องสายรายงานแต่ก็มาจากหะดีษซอฮีหะที่ถูกต้องที่เล่ากันที่ท่านนบีนั้นเล่าให้ฟังเรื่อยมาปรากฏว่าก็มีลูกน้อยอยู่3คนอยู่ที่บ้านขณะที่ฟิรเอาเมื่อทราบข่าวก็พยายามที่จะเรียกร้องให้นางคนนี้กลับมาสู่การเป็นเชื่อในความเป็นพระเจ้าของฟิรเอาแต่นางก็ยืนยันแบบนั้นยืนยันแบบเดิมว่าฉันจะขอยืนยันแบบนี้พระเจ้าของฉันคืออัลลอฮ์พระเจ้าของฉันคืออัลลอฮ์และเป็นพระเจ้าของท่านและเป็นพระเจ้าแห่งสากลโลกฟิรเอาฆ่าผู้หญิงคนนี้ง่ายมากยิ่งกว่าฆ่าเมียตัวเองเมียตัวเองฆ่ามาแล้วสับอะไรกับนางสนมคนนี้ถ้าจะฆ่าง่ายมากแต่ฟิรเอาไม่ทำแบบนั้นด้วยความโหดเหี้ยมนะด้วยความใจจืดใจดำด้วยความที่จะให้มันเป็นแบบบทเรียนกับคนทุกคนในอียิปต์ในขณะนั้นเนี่ยฟิรเอาบอกว่าแกตั้งกระทะใส่น้ำมันให้ร้อนวันนี้เราต้องมีการทอดเนื้อกันเกิดขึ้นสงสัยจะกุรบานนะมีการจัดการกันหน่อยแล้วถ้าจับผู้หญิงคนนั้นโยนลงไปในคราเดียวเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายของฟิรเอามากฟิรเอาไม่เอาแบบนั้นทำยังไงอะฟิรเอาไปเอาลูกมันมาลูกมันมี3คนใช่ไหมเดี๋ยวค่อยมาว่ากันทีเดียวก็ปรากฏว่าไปเอาลูกน้อยต่อหน้าแม่ที่ถูกเขาเรียกว่าที่ถูกมัดไว้แล้วก็เอาลูก3คนมาในขณะที่กระทะเนี่ยน้ำมันกำลังเดือดๆคงเป็นกระทะใหญ่ๆอ่ะนะน้ำมันกำลังเดือดๆแล้วก็ได้ให้ทหารของตัวเองเนี่ยจับลูกน้อยของผู้หญิงคนที่หวีผมเนี่ยโยนลงไปในน้ำมันเดือดเดือดเนี่ยทีละคนทีละคนคนแรกนี่ก็ถือว่าทรมานแล้วนะคนที่สองเนี่ยยิ่งร้องห่มร้องไห้เรียกหาแม่นะยิ่งมากกว่าคนที่สามนี่ยิ่งหนักที่สุดเลยนะเพราะว่ามันเห็นตั้งแต่พี่น้องของตัวเองคนรองของตัวเองแล้วมาถึงตัวของตัวเองแต่ว่าสุดท้ายก็ยังถามว่าทุกคนถามว่าอัตรจีอีนาอาลากลับมาสู่ศาสนาเดิมไหมกลับมาสู่เคารพฉันเป็นพระเจ้าไหมคนนั้นก็ยังยืนหยัดเหมือนเดิมบอกฉันขอศรัทธาต่อพระเจ้าของฉันคืออัลลอฮ์ที่เป็นพระเจ้าของฉันและพระเจ้าของท่านด้วยและเป็นพระเจ้าแห่งสากลโลกด้วยคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือการยืนหยัดนะจริงๆเนี่ยเลิกก็ได้ศาสนาไม่เอาความนะเรื่องเนี้ยหมายถึงว่าเรานี่ถูกทรมานนะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดจะถูกฆ่าปืนจอเนี่ยกาเฟตต่อพระเจ้ามั้ยถ้าเรากาเฟตนี่ไม่ได้บาปนะเพราะว่าถือว่ามุกเราะห์เราถูกบังคับเนี่ยถูกข่มเหงเนี่ยแต่ว่าคนเหล่านั้นเนี่ยด้วยความอีหม่านด้วยความศรัทธาเนี่ยเขาไม่ยอมจะตายก็ไม่ยอมศรัทธาต่ออัลเลาะห์อย่างเข้มข้นและในขณะที่ตัวเองจะถูกโยนลงไปในกระทะร้อนๆตามลูก3คนนี่นะเขาขอต่อฟิรเอาอยู่อย่างนึงบอกว่าแม้ว่าฉันจะตายนะตามลูกน้อยของฉันไปทั้ง3คนขอฟิรเอาสักอย่างนึงคือเก็บกระดูกของพวกเราเนี่ยแม่ลูกทั้งที่มีพอจะเก็บได้เนี่ยเอามากระฝันรวมกันแล้วก็ฝังรวมกันอย่างน้อยท่านแยกเราในดุนยานี้เราจะไม่แยกกันในอาคิเราะห์ณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟิรเอาบอกว่าเธอจะได้ตามคำขอนั้นแล้วก็จับ
แม่ของเขาเนี่ยโยนลงไปในกระทะที่ร้อนๆ น้ำมันร้อนๆแล้วก็หายไปในฉับพลันเรื่องนี้มันน่าจะจบแบบนี้นะดูมันก็ดูแบบโอเคแล้วนะมันก็แบบว่ามันก็น่าจะเป็นพีเรียดของมันจบของมันในเรื่องของมันเวลาของมันเพื่อเป็นการข้อเท็จจริงว่านี่คือเรื่องจริงสำทับโดยท่านนบีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อิสรอแล้วก็มิรอจท่านนบีอิสรอมิรอจนี่พี่น้องเข้าใจนะอีกสัก5นาทีอินชาอัลลอฮ์อิสรอมิรอจก็คือเดินทางในตอนกลางคืนนะครับจากมักกะสู่ไบตุลมักดิสแล้วก็มิรอจขึ้นจากที่ต่ำสู่ที่สูงเพื่อไปรับการละหมาดถึงซิดเราะตุลมุนตะฮาในขณะที่ท่านนบีเดินทางเนี่ยท่านนบีได้กลิ่นหนึ่งที่หอมมากที่หอมแบบอบอวนมากๆมันเป็นกลิ่นอะไรช่างหอมขนาดนี้ท่านนบีหันไปถามท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามบอกว่ายาญิบรีลมาฮาซีรออิฮะอัตตอยิบะนี่มันกลิ่นอะไรกันนี่ทำไมมันช่างหอมขนาดนี้คือที่ผมบอกว่าเรื่องมันไม่จบอ่ะนะมันมาสอดคล้องเขาเรียกว่ามาเขาเรียกคำพูดมาสำทับโดยท่านนบีว่าคำขอของผู้หญิงคนนี้แม้ว่าเธอเนี่ยจะเสียชีวิตพร้อมลูกน้อยทั้ง3คนในกระทะที่ร้อนๆในกลิ่นไหม้ที่เหม็นอบอวนในห้องของฟิรเอาเนี่ยนะในพระราชวังของฟิรเอานะแต่เป็นความหอมที่สุดในสวนสวรรค์ของลอสุภานวตาลาปรากฏว่าท่านนบีก็ถามท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามบอกว่านั่นมันกลิ่นอะไรทำไมถึงหอมขนาดนี้ท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามก็ตอบกับท่านนบีมุฮัมมัดบอกว่ากลิ่นที่ท่านได้ยินเมื่อสักครู่เนี่ยนะมันคือกลิ่นที่มาจากสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาเป็นกลิ่นของผู้หญิงหรือมาซิตะที่เป็นผู้หญิงที่หวีผมให้กับลูกสาวของฟิรเอาและลูกๆของนางแม้ว่ากลิ่นในดุนยามันจะเป็นกลิ่นไหม้นะมันจะเป็นกลิ่นเนื้อมันจะเป็นกลิ่นหนังมันจะเป็นกลิ่นเลือดแต่ณที่อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลามันเป็นกลิ่นที่หอมเหมือนดังเช่นที่อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลากล่าวในอันกุรอานที่ได้บอกว่าคิดหรอกหรือพวกเราคิดกันนั้นหรือว่าคนที่เสียชีวิตในสมรภูมิรบเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาเนี่ยเขาจะเป็นอัมวาตคือเขาจะตายแบบฟรีๆอ่ะตายแบบตายเหมือนชาวบ้านตายเหมือนซากศพตายอาจจะเป็นซากศพก็จริงนะแต่ณที่อัลลอฮ์นั้นอินดัลลอฮิณที่อัลลอฮ์สุบฮานุวะตาลานั้นเป็นฮายาอุนมีความเขาเรียกว่าฮายาตุนยุรสกูลมีชีวิตแล้วก็ได้รับริสกีอยู่ตลอดเวลาได้รับกลิ่นหอมอยู่ตลอดเวลาฟารีฮีนบิมาอาตาฮุมุลลอฮุมินฟัตลินี่คือความดีใจความปลื้มใจที่อัลลอฮ์ได้ให้กับพวกเขาในความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับท่านนบีก็สำทับว่านี่คือเรื่องจริงว่าผู้หญิงและลูกๆของนางเนี่ยคือกลิ่นที่เป็นกลิ่นเหมือนกับกลิ่นของสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวความอาธรรมที่ผมพอจะถอดบทเรียนแบบว่าอาจจะไม่ตรงตัวทีเดียวแต่ก็มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นในยุคของฟิรเอาแต่จริงๆแล้วเนี่ยความอาธรรมของฟิรเอาเนี่ยยังอีกมากมายมหาศาลที่ไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ได้หมดในการพูดคุยของเราแต่ก็เอาเป็นว่าให้ใกล้ตัวที่สุดให้พยายามให้ใกล้ชิดที่สุดแต่ก็ที่ทำกับนบีมูซานี่ก็ไม่ใช่น้อยนะก่อนที่จะถึงวันหายนะวันพินาศของฟิรเอาที่ถูกจมน้ำตายแม้ว่าฟิรเอาจะมีความยิ่งใหญ่มีความอลังการมีความทหารที่เรียกว่าเขาเรียกว่าที่ใหญ่โตที่สุดแต่สุดท้ายว่ามักกะรูมักกะรอลลอฮ์วัลลอฮุคอยรุนมากิรินแม้ว่าพวกเขาทั้งหลายจะสร้างอุบายกับอัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์นั้นคือผู้ที่มีอุบายที่แยบยลกว่าแม้ว่าเขาจะคิดว่าตัวเองจะไม่ตายอัลลอฮ์ก็ให้เขาตายเหมือนกันจนกระทั่งเป็นหลักฐานเป็นข้อคิดเป็นข้อเตือนใจอันมากมายด้วยกันซึ่งเรื่องราวของท่านนบีมูซากับฟิรเอาก็ไม่ได้แค่นี้นะที่ผมมาเล่านี่แค่ในครอบครัวเท่านั้นเองว่าได้อาธรรมแบบนี้ก็ทำแบบนี้นะครับแต่ผลบั้นปลายนั้นเป็นแบบนี้แรกๆดูลำบากหน่อยนะแต่ว่าบั้นปลายชีวิตนั้นวัลอากีบะตุลลิลมุตตะกีนบั้นปลายของผู้ศรัทธานั้นจะเป็นบั้นปลายที่ดีอย่างแน่นอนนะครับก็คงฝากไว้เท่านี้นะพูดมาไม่หยุดเลยนะเนี่ย
ฟังกันนิ่งเลยมีคำถามไหมตอนตั้งแต่สองทุ่มครึ่งนะสามทุ่มครึ่งเป๊ะเลยนะครับสักนิดหนึ่งนะครับมีผู้ถามมานะเราเดี๋ยวสักผู้หญิงถามหน่อยนะผมไปที่ไหนเนี่ยผู้หญิงถามเยอะนะครับผู้หญิงถามสักนิดหนึ่งสี่เดือนที่เราเรียกว่าชะฮรุลลอฮิลฮารอมเป็นเดือนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเดือนที่ต้องห้ามมีสี่เดือนด้วยกันซึ่งถูกระบุในอัลกุรอานไม่ได้ถูกระบุในอัลกุรอานและในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เป็นหะดีษที่ถูกต้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงตรัสในอัลกุรอานว่ามินฮาอัรบะอะตุนฮุรุมมีสี่เดือนด้วยกันที่เป็นสี่เดือนที่ต้องห้ามนะครับสี่เดือนที่ต้องห้ามในที่นี้ก็คือต้องห้ามในการทำสงครามในท้ายอายะห์อัลลอฮ์บอกฟะลาตัซลิมูฟีฮินนะอัมฟุซะกุมสู่เจ้าทั้งหลายต้องทำบาปให้น้อยๆนะในสี่เดือนนี้สี่เดือนนี้ท่านนบีก็มาขยายความนี่หะดีษขยายอัลกุรอานนะอัลลอฮ์บอกสี่เดือนแต่ไม่ได้บอกเดือนไหนนบีบอกสี่เดือนในหะดีษของท่านนบีบอกว่าสี่เดือนสามเดือนติดต่อกันนั่นก็คือหนึ่งเดือนที่เดือนที่10นะเดือนที่10เดือนที่11เดือนที่11ซุลกออดะซุลกออดะเดือนที่11เดือนที่12ซุลฮิจญะห์เดือนที่1ปฏิทินอิสลามมุฮัรรอมก็คือเดือนหน้านะเดือนนี้เราอยู่ในซุลฮิจญะห์แล้วก็แยกไปอีกเดือนนึงไปอยู่ในเดือนที่7เดือนรอญับเรียกว่ารอญับมุดอรรอญับของเผ่ามุดอรคนอื่นเนี่ยนะอาจจะให้ความสำคัญกับเดือนรอญับน้อยเพราะว่ามันไปอยู่แยกแต่เผ่านี้เรียกว่าเผ่าในอาหรับชื่อว่าเผ่ามุดอรเนี่ยเมื่อถึงเดือนรอญับนี่เขาจะหยุดการต่อสู้หยุดสงครามหยุดทั้งหมดมีสุนนะของท่านนบีในเดือนชะฮรุลลอฮิลฮารอมเนี่ยหนึ่งนอกจากให้ทำบาปน้อยๆซึ่งอยู่ในอัลกุรอานอยู่แล้วนะให้หยุดในการทำสงครามในการประหัตประหารชีวิตในการคดโกงในการอาธรรมทุกรูปแบบอาธรรมต่ออัลลอฮ์อาธรรมต่อรอซูลอาธรรมต่ออัลกุรอานอาธรรมต่ออัลฮะดีษอาธรรมต่อหลักการศาสนาพยายามทบทวนตัวเองว่าให้ได้อยู่ในร่องรอยอิสลามและท่านนบีเนี่ยจะถือศีลอดมากท่านนบีถูกถามบอกว่าถือศีลอดเดือนไหนผลบุญเยอะที่สุดท่านนบีว่าการถือศีลอดผลบุญเยอะที่สุดก็คือถือศีลอดในเดือนรอมฎอนซุมมาอัยยูและต่อจากนั้นล่ะถือศีลอดเดือนไหนชะฮรุลลอฮิลฮารอมถือศีลอดในเดือนฮารอมของอัลลอฮ์ก็คือ4เดือนเดือน3เดือนที่ต่อกัน11 12แล้วก็เดือนที่1นะครับแล้วก็เดือนอะไรครับเดือนที่7ก็คือเดือนรอญับวัลลอฮุตะอาลาอาลัมครับก็อันนี้เป็นการทบทวนนะปีหนึ่งมี12เดือนนะไม่ได้มีแค่4เดือนนะครับยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนนะครับแต่ก็ไม่ประเสริฐกว่าเดือนรอมฎอนนะเดือนรอมฎอนประเสริฐที่สุดนะครับใช่ครับเขาถือกันมาตั้งแต่ดั้งเดิมตั้งแต่ก่อนอิสลามของท่านนบีจะมาจริงๆแล้วอิสลามนี่มีมานานนะตั้งแต่หลังจากที่ท่านนบีอิบรอฮีมเสียชีวิตเนี่ยก็มีการนับถือศาสนาอิสลามมาอย่างต่อเนื่องแต่เป็นอิสลามที่เขาเรียกว่าเป็นดีนุนฮานาฟียะเป็นศาสนาแห่งธรรมชาติก็คือ เราไม่พูดว่าเป็นศาสนาของเหมือนกับมันพูดยากนะมันการยืนยันยากแต่ยืนยันว่าเป็นศาสนาของนบีอิบรอฮีมซึ่งมีการสืบทอดของคนจำนวนน้อยในมักกะอาจจะมีประมาณ5คน10คนเท่านั้นเองเรียกว่าศาสนาแห่งธรรมชาติศาสนาที่ไม่กราบไหว้ต่อเจเวตรอบกะบะศาสนาที่ไม่เชื่อเรื่องชิริกไม่ทำอะไรที่ผิดต่อหลักธรรมชาติมีคำว่าเกิดไม่รู้สิจะใช้คำนั้นเดี๋ยวคล้องกับศาสนาในบ้านเราอีกนะเพราะมันยืนยันไม่ได้แต่ธรรมชาติของเขาก็เป็นธรรมชาติของอัลลอฮ์นะเป็นธรรมชาติที่พาคนไปกราบไหว้อัลลอฮ์เพียงองค์เดียวว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นธรรมชาติเนี่ยอัลลอฮ์สร้างมาเหมือนดังเช่นที่ท่านนบีอิบรอฮีมเห็นท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยเห็นดวงจันทร์นบีอิบรอฮีมตอนกลางคืนนะเห็นดวงจันทร์ใหญ่สุกสว่างนบีอิบรอฮีมบอกเนี่ยคือพระเจ้าของฉันเนี่ยใหญ่มากเลยสวยมากเลยปรากฏว่าถึงยามเช้าดวงจันทร์หายไปท่านนบีอิบรอฮีมบอกว่า
เป็นพระเจ้าของฉันได้ไงหายไปไหนพระเจ้าหายไปไหนพระเจ้าต้องอยู่กับฉันตลอดเวลาสิเห็นดวงอาทิตย์อยู่หูใหญ่กว่าเดิมอีกสว่างกว่าเดิมอีกมีความร้อนด้วยให้แสงสว่างด้วยตากผ้าได้ด้วยทำอะไรได้มากมายด้วยให้ความสว่างกับโลกด้วยนี่แหละคือพระเจ้าของฉันสุดท้ายพอถึงเวลากลางคืนก็หายไปอีกเห็นดวงดาวดวงดาวคือพระเจ้าของฉันจนกระทั่งอัลลอฮฺสุบฮานอัลลอฮ์ก็ดลใจท่านนบีอิบราฮิมว่าผู้ที่สร้างดวงจันทร์ดวงดาวและดวงอาทิตย์เนี่ยคืออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าคือผู้ที่สามารถนำทางฉันฉันป่วยให้ฉันหายนะทำไมอ่ะในเมื่อเรานี่กินยาเหมือนกันนะพี่น้องเหมือนกับที่เรารู้กันมานะฝาแฝดเปรียบเทียบให้พี่น้องได้เห็นภาพว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าของเราและอัลลอฮ์เป็นคนกุมว่าให้เราป่วยและให้เราหายเนี่ยอย่างไรล่ะฝาแฝดเกิดวันเดียวกันนิสัยเหมือนกันใส่เสื้อผ้าเหมือนกันมีเป็นผู้หญิงเหมือนกันไม่ใช่คนละแฝดคนละใบอะนะปวดหัวเหมือนกันอาการเหมือนกันปวดเหมือนกันไปหาหมอคนเดียวกันจ่ายภาระเหมือนกันแฝดคนหนึ่งกินหายอีกแฝดอีกคนหนึ่งกินไม่หายแฝดพี่กินหายแฝดน้องกินไม่หายทำไมอ่ะเพราะว่ายามันไม่ได้ทำให้หายแต่อัลลอฮ์ทำให้หายแต่ที่เรากินยาอันเนื่องมาจากว่าอัลลอฮ์สอนให้เราทำอะไรแบบมีสาเหตุในดุนยานี้มันไม่อยู่ในยุคสมัยที่เป็นยุคแห่งธรรมชาติแล้วไปถึงอัลลอฮ์ได้เลยมันเป็นยุคที่เรามีสาเหตุที่เกิดขึ้นจะมาบรรยายต้องเดินมาต้องนั่งรถมาไม่ได้ลอยมาได้ยุคหนึ่งเขาให้ลอยนะขี่ก้อนเมฆได้ยุคหนึ่งลอยได้นบีสุไลมานพูดกับสิงสาราสัตว์ได้ใช่ไหมสามารถที่จะเข้าใจภาษาทุกภาษาในโลกนี้ได้แต่ยุคหนึ่งต้องใช้ดิกชันนารีเพื่อแปลภาษาหนึ่งไปสู่อีกภาษาหนึ่งภาษาหนึ่งไปสู่อีกภาษาหนึ่งคืออัลลอฮ์สามารถกระทำได้เหมือนดังเช่นที่เรารู้กันว่าอัลลอฮ์สามารถที่จะให้เราเกิดมาโดยไม่มีพ่อไม่มีแม่ก็ได้คือท่านใครอ่ะท่านนบีอาดัมมีพ่อไหมไหนใครเป็นพ่อนบีอาดัมไม่มีใครเป็นแม่นบีอาดัมไม่มีให้นางฮาวะเกิดมาไม่มีพ่อไม่มีแม่เกิดจากซี่โครงของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเกิดมาได้ให้คนที่เกิดมาโดยอะไรโดยมีแม่อย่างเดียวได้คือท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามสามีไม่ต้องแต่งงานแบบคนปกติมีลูกได้อ้าวอัลลอฮ์ทำได้ให้เราเกิดมาโดยมีพ่อแล้วก็มีแม่มีสาเหตุในการแต่งงานแล้วถามว่าให้เราเกิดมาโดยไม่มีพ่อมีแม่อัลลอฮ์ทำได้ไหมทำได้ทำมาแล้วด้วยเหมือนก็บอกว่าอัลลอฮ์สามารถสร้างให้เรานั้นเคารพอัลลอฮ์อย่างเดียวก็ได้แต่เราต้องการให้เกิดสาเหตุต้องการให้เกิดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดสติปัญญาแล้วนำไปสู่การปฏิบัตินะเพราะฉะนั้นประมาณนี้ก็คือธรรมชาติดังที่เราบอกแต่ธรรมชาติดังกล่าวเนี่ยธรรมชาตินบีอิบรอฮีมก็คือธรรมชาติที่ไปถึงอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ค้นหยุดตัวเองอยู่แค่ธรรมชาติเกิดเจ็บตายอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องธรรมชาติวงเวียนวัฏจักรมนุษย์โลกมุสลิมจึงมีคุณสมบัติอีกอย่างนึงที่ไม่เหมือนคนอื่นแล้วเราไปถึงอัลลอฮ์อันเนื่องมาจากว่ายุมีนูนบิลกอยบีเราศรัทธาสิ่งเร้นลับศรัทธาว่าเราตายไปแล้วเราต้องไปอยู่ในกุโบศรัทธาว่ามีชีวิตจริงๆในวันโลกหน้าศรัทธาว่าอัลลอฮ์มีจริงศรัทธาว่าอัลลอฮ์สร้างมาลาอิกะห์ศรัทธาว่ากฎกำหนดทั้งหมดนั้นอยู่ในความรอบรู้ของอัลลอฮ์ทั้งสิ้นนี่คือสิ่งที่มุมินต่างกับคนอื่นมุสลิมต่างกับคนอื่นที่มีธรรมชาติและไปถึงผู้สร้างนะไม่ใช่มองแค่ตัวเองเป็นแค่เกิดแก่เจ็บตายป่วยหาหมอให้หายอะไรประมาณนี้นะครับยะซากุมุลลอฮุคอยรอนอะจ้ะถามอยู่คนเดียวนะเดี๋ยวเก็บตังค์อ่ะครับครับครับผมใช่ถูกต้องใช
ช่ถูกต้องก็คือเป็นความเชื่อดั้งเดิมของเหมือนบ้านเราเนี่ยแหละมันก็คือเดือนนั้นดีเดือนนี้ไม่ดีลางดีลางร้ายที่เขาเชื่อถือกันมาแล้วก็ด้วยการให้เกิดการหมุนรอบของเดือนว่าทุกเดือนก็จะเกิดลักษณะแบบนี้และการคาดคะเนคิดไปเองบางครั้งก็มีหลักฐานบ้างไม่มีหลักฐานบ้างบางทีมีหลักฐานก็ไม่สามารถตรวจสอบได้บ้างอะไรประมาณนี้ความเชื่อเดิมๆเนี่ยเดือนลางร้ายก็เดือนซอฟัตลางร้ายอ่ะนะมุสลิมไม่มีลางร้ายแล้วก็เขาเรียกว่ารางตัวลอลิงกันใช่ไหมไม่ใช่รางนะรางร้ายรางดีอะไรประมาณนี้ไม่มีลักษณะแบบนี้ไม่มีเรื่องโชคร้ายโชคดีนะโชคดีก็มาจากอัลลอฮ์โชคร้ายก็มาจากอัลลอฮ์บางทีโชคร้ายก็มาจากพฤติกรรมของเราบางทีโชคดีก็มาจากพฤติกรรมของเราก็แล้วแต่ว่าอัลลอฮ์จะให้เกิดอย่างใดในรอบเดือนรอบปีก็จะมีลักษณะแบบนี้ความเชื่อเพราะมนุษย์นะมันผูกติดกับเวลามนุษย์เนี่ยผูกกับเวลาตลอดผูกกับเดือนผูกกับปีตั้งแต่อัลลอฮ์สร้างโลกนี้มาแล้วล่ะมนุษย์ก็จะผูกติดกับเวลาแต่ละเดือนแต่ละเดือนบางทีมันอาจจะเกิดเดือนนี้ในเดือนนี้ก็กลายเป็นความเชื่อของคนคนหนึ่งที่เป็นแบบนั้นโดยที่อาจจะไม่มีการสั่งสอนในเรื่องอิสลามอย่างถูกต้องก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ส่วนในอดีตเนี่ยเดือนซอฟัตเขาถือเป็นเดือนร้ายเขาจะไม่แต่งงานบ้างไม่ปลูกบ้านบ้างไม่ขึ้นบ้านใหม่บ้างไม่ทำอะไรที่มันเป็นเรื่องการเริ่มต้นบ้างหรือบางคนบอกว่าจะไปขอกันเนี่ยรอให้พ้นซอฟัตไปก่อนนะบางคนบอกว่าให้พ้นเดือนฮารามไปก่อนนะเข้าใจว่าเดือนฮารามเนี่ยเป็นเดือนที่ห้ามแต่งงานเดือนไปขอสาวไปขอผู้หญิงเดือนอะไรตาอะไรหลายอย่างที่บางทีก็มีนี่แหละพวกรางร้ายรางดีก็จะไปผูกติดบางคนก็ผูกติดกับวัตถุคิดว่าอาซิมัตมันช่วยได้บางคนจึงไปบอกว่าตัวเองเนี่ยไปผูกอะไรที่ผูกคาดเอวไว้ก็เหมือนกับศาสนิกอื่นในเมื่อศาสนิกอื่นเขาทำได้ฉันก็มีของฉันเหมือนกันเอากุรอานมาผูกเอวบ้างเอาส่วนหนึ่งของกุรอานมาผูกห้อยคอบ้างมีบางคนสมัยตอนที่ผมเด็กๆอยู่นะก็ยังมีเลยโต๊ะกีโต๊ะวางยังผูกหอยให้เลยคือปวดฟันเด็กมันจะปวดฟันเด็กมันกินของหวานนะก็ปวดฟันอันนี้สาเหตุที่อัลลอฮ์ให้เกิดขึ้นก็กินของหวานฟันไม่แปรงปวดฟันแล้วเด็กมันยังมีฟันน้ำนมอยู่แมงมันก็เข้าง่ายทำให้ปวดฟันทำไงไม่ได้มันร้องทั้งวันทั้งคืนนะเอาหอยผูกซะอัลลอฮ์ให้หายก็เลยเป็นความเชื่อว่าถ้าผูกหอยเนี่ยมันจะกลายเป็นอะไรอ่ะมันจะช่วยได้กลายเป็นเครื่องรางเป็นของขลังบ้างเป็นตามาติมบ้างตามาติมติวะละอะไรประมาณนี้ตามาติมก็คือที่ผูกห้อยมือห้อยคอห้อยเอวท่านนบีบอกว่าอัตตามาติมวัตติวะละชิรกุลเป็นชิริกทั้งหมดแต่ว่าชิริกก็หลายอย่างนะไม่ได้หมายความว่าชิริกแผนกเดียวตกอย่างเดียวเป็นแบบเดียวชิริกเนี่ยเวลามันอยู่นานๆอยู่ติดตัวกับเรานานๆเนี่ยมันจะกลายเป็นชิริกใหญ่ทำไมอ่ะห้อยมาลูกคนแรกก็ห้อยคนที่สองก็ห้อยคนที่สามก็ห้อยผูกหอยกันทุกคนเนี่ยนะคนที่สี่ก็ห้อยมันทำให้ความเชื่อของเราระหว่างเรากับอัลลอฮ์เนี่ยลดน้อยลงไปหรือบางทีอาจจะหายไปเลยก็ได้กลายเป็นชิริกใหญ่ทำให้เราเป็นมุชริกไปจริงๆนี่แหละเขาเรียกว่าอิสลามนี่นะไม่ได้ห้ามตอนเกิดชิริกแล้วนะห้ามวาซาเอลทุกอย่างนำไปสู่ชิริกนี่ห้ามหมดเราจึงค่อนข้างที่จะตัดเนื้อส่วนที่มันแบบว่าเฉือนทั้งหมดแหละเราไม่เอาไว้นะเพราะว่าเกรงว่าเดี๋ยวจะไปเป็นแบบนี้ท่านนบีเห็นผู้เด็กผู้ชายคนหนึ่งห้อยอะไรมาสักอย่างหนึ่งท่านนบีเนี่ยถามว่านี่อะไรเนี่ยอะไรอะไรฉันป่วยเด็กคนนั้นบอกฉันป่วยโต๊ะกีโต๊ะวางเลยผูกไว้เดี๋ยวฉันหายนบีบอกซอฮาบะห์ทันทีนะบอกอินเซียตัดมันทิ้งเดี๋ยวนี้เลยแล้วไปบอกผู้ปกครองด้วยนี่ไม่ใช่นี่เป็นชิริกไม่ได้หมายความว่ามันจะพานำไปสู่ชิริกทันทีแต่เชื่อไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวกลายเป็นชิริกได้นะเหมือนกับกูโบแหละไม่ได้หมายความว่าเราเชื่อทันทีนะว่ากูโบคือพระเจ้าแต่เราอยู่กับกูโบเรื่อยๆชัยฏอนเนี่ยมันก็ชักนำเราไปเรื่อยๆพาเราไปเรื่อยๆจากเล็กๆน้อยๆก็กลายเป็นชิริกใหญ่อิสลามจึงห้ามทั้งหมดเวลาถึงบาปเรื่องของชิริกไม่ใช่บาปนะ
บาปหมายถึงเรื่องแปลว่าบาบุญแปลว่าเรื่องเนี่ยเรื่องของชิรกุลเนี่ยนะเวลาพูดเนี่ยเขาจะพูดถึงวาซาเอลสื่อนำพาไปสู่ชิริกเขาจะเริ่มต้นทันทีเลยหนึ่งห้อยคอห้อยเอวผูกแขนผูกมือนี่กับพวกรางดีรางร้ายวันดีวันร้ายนี่โดนกันหมดนะท่านนบีจึงบอกว่าคนกลุ่มหนึ่ง 70,000 คนเข้าสวรรค์โดยไม่ถูกสอบสวนท่านนบีบอกคนเหล่านั้นเป็นยังไงหนึ่งฮุมุลลาดีนาลายยาลายาตตอยารูนคนเหล่านี้คุณสมบัตินั้นไม่เชื่อเรื่องโชคลางไม่เชื่อเรื่องวันดีวันร้ายเดือนดีเดือนร้ายทุกเดือนเท่ากันเดือนประเสริฐที่สุดคือเดือนรอมฎอนวันที่ประเสริฐที่สุดคือวันที่คืนที่ประเสริฐที่สุดคือคืนไลลาตุลกอดัรวันที่ดีที่สุดคือวันอะรอฟะห์ทำไมอ่ะอัลลอฮ์บอกนบีบอกไม่ใช่ผีบอกนะจบนะนะก็จะได้พี่น้องจะได้มีอะกีดะห์ที่ถูกต้องด้วยอันนี้เรื่องใหญ่นะท่านนบีบอกว่า 70,000 คนเนี่ยเราอยากจะเป็นคนใน 70,000 นั้นนะ 70,000 คนเนี่ยเข้าสวรรค์โดยไม่มีการสอบสวนเลยนะคืออัลลอฮ์ให้เข้าสวรรค์เลยอ่ะยัดคูลูนันจันนะตะบิไกริฮิซาบวะลาอาซาบเข้าสวรรค์โดยไม่ต้องถูกสอบสวนและไม่โดนอาซาบด้วยมุสลิมอย่างเราเนี่ยมุสลิมอาซีนะไม่ใช่มุสลิมดื่มน้ำอาซีนะมุสลิมอาซีคือมุสลิมที่ฝ่าฝืนดื้อดึงมีบาปมีชั่วมีดีมีไม่ดีมีฝ่าฝืนอัลลอฮ์อัลลอฮ์นึกว่าอัลลอฮ์ไม่เห็นก็ทำอะไรเงี้ยนะมุสลิมอย่างผมเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยนะนิสัยอย่างเงี้ยนะเป็นเราๆด้วยแหละต้องเตาบัตกับเนื้อกับตัวเนี่ยเราเนี่ยถ้าเกิดไม่เตาบัตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบาปเล็กบาปใหญ่เนี่ยต้องถ้าเป็นสิทธิ์ของเรากับอัลลอฮ์เนี่ยต้องไปโดนในไฟนรกก่อนโดนในไฟนรกหมดบาปเหลือความดีก็กลับมาอินชาอัลลอฮ์ในหัวใจเรานี่มีอัลลอฮ์องค์เดียวอยู่แล้วเนี่ยอัลลอฮ์ให้เข้าสวรรค์แต่นานเมื่อไหร่นะไม่รู้แต่มีคนกลุ่มหนึ่งอันนี้ซะบะอีนะอันฟันนี่นะนักวิชาการบอกว่าไม่ได้หมายความว่ามีแค่นั้นนะเป็นการจำนวนที่มากจำนวนหนึ่งแต่อาจจะมากกว่านี้ก็ได้แต่นบีบอกอุมมะของท่านเนี่ยเยอะที่สุดแม้ว่าจะซะบะอีนะอันฟันเนี่ยนะแต่อุมมะนบีก็เยอะสุดนะใครอ่ะหนึ่งฮุมุลละดีนะลายะตะตอยรูนนบีบอกคนแรกไม่เชื่อเรื่องโชครางของขังไม่เชื่อเรื่องรางดีรางร้ายใดๆทั้งสิ้นฮุมุลละดีนะลายะตะวูนคนเหล่านี้เนี่ยนะไม่รักษาด้วยความร้อนก็คือไม่ใช้ไฟนาบเข้าไปลายะตะวูนก็คือเวลาสมัยนู้นนะเวลาปวดนะเราจะเคยเห็นอาจจะสมัยนี้ก็มีนะเขาใช้ความร้อนนาบเพื่ออะไรอ่ะเพื่อให้บริเวณดังกล่าวมันตายพอตายปุ๊บมันก็ไม่ปวดลายักตะวุนเป็นแพทย์แผนโบราณนะของคนสมัยก่อนที่เขาไม่ได้มีเคมีไม่ได้มีอาการเจ็บปวดอ่ะจะทำยังไงอ่ะเขาใช้นาบไฟใช้นาบลงไปเลยร้อนๆเนี่ยเตารีดนะนาบวาบเขาให้นั่นแหละเขารักษากันอย่างนั้นแต่คนเหล่านี้ไม่เอานะไม่รักษาแบบนาบไฟคือมันมีลักษณะเป็นการบูชาไฟเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอาจจะเป็นลักษณะแบบนั้นที่ท่านนบีห้ามคือเชื่อความร้อนเนี่ยเป็นพระเจ้าไฟเป็นพระเจ้าเหมือนกับพวกมายูซีในเดิมๆเนี่ยเขาเชื่อว่าไอ้ที่หายเนี่ยอันเนื่องมาจากพระเจ้าแห่งไฟเห็นไหมพระเจ้าแห่งความร้อนพระเจ้าแห่งไฟทำให้หายวะอาลารับบีฮิมยะตะวักกะลูนคนเหล่านี้นะมอบหมายต่ออัลลอฮ์เท่านั้นนี่แหละถึงจะเป็น71ใน 70,000 คนที่ได้เคยเดินเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์โดยไม่มีการสอบสวนนะครับอุกาชาเนี่ยก็เลยยืนขึ้นนบีครับขอดุอาให้ผมเป็นคนใน 70,000 ด้วยท่านนบีก็อันตะมินฮุมขอดุอาเลยอุกาชาเป็นด้วยอีกซอฮาบะห์อีกคนหนึ่งยืนบอกว่านบีครับผมขอด้วยนบีบอกซาบะกอกะบิฮาอุกาชาอุกาชาเอาไปแล้วคนนั้นเลยไม่ได้ไปได้อย่างอื่นเนาะอัลฮัมดุลิลลาห์นะไม่นึกว่าจะมาถึงหะดีษบทนี้นะอัลฮัมดุลิลลาห์นะจบนะญะซากุมุลลอฮ์คอยรอนครับเพียงพอเท่านี้ละไม่ต้องน่าจะครบถ้วนมีสิ่งใดที่ผิดพลาดหรือว่า
ไม่อย่าพึ่งสิลุกเลยเหรอไม่ดูอาปิดประชุมสักนิดนึงนะก็สิ่งใดที่ผิดพลาดก็นะครับมาจากผมนี่นะครับถ้าถูกต้องก็มาจากอัลลอฮ์แล้วก็รอซูลจากทางนามของศาสนานะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณต่ออัลลอฮ์ขอบคุณต่อรอซูลของพระองค์นะครับسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتهRauki Alhamdulillah Rauki Alhamdulillah จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องRauki Alhamdulillah Rauki Alhamdulillahคุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah